่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ปรีชากับอาจารย์มุทิตาที่ได้เปิดรายการในวันนี้อย่างสง่างามมากแล้วทำให้ความหนักแน่นมั่นคงแข็งแรงโดยการมีท่านอาจารย์วัสนาเจ้าของและผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทดีมทีมเน็ตเวิร์กแล้วก็ดร.เสกสรรซึ่งเป็นทั้งสองท่านก็เป็นศิษย์เก่าของเราแล้วทั้งสองท่านก็จะเป็นอาจารย์ที่สำคัญของเราด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันจัดงานวันนี้ขึ้นมาปีที่แล้วเราก็เคยพูดถึงเรื่องคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งอาจารย์ปรีชากับอาจารย์มุทิตาได้มุ่งมั่นมากทางสภาไม่ขัดข้องแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นยังไม่มีนักศึกษาเป็นกิจลักษณะมากก็ยังอยู่กับคณะศิลปศาสตร์ผมจำได้ว่าคณะกรรมการสภาได้บอกไว้ว่าขอให้มีนักศึกษาแล้วค่อยมาเข้าใหม่ก็ได้เพราะในข่าวนี้ถ้าเข้าสภาพร้อมกับนักศึกษาพร้อมกับมีหลักฐานยืนยันว่ามีคนเก่งคนดีคนที่มีความสามารถในเรื่องสื่อสารมาสนับสนุนด้วยความเป็นคณะนิเทศศาสตร์ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างสง่างามต้องขอขอบคุณท่านผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายแล้วก็ขอชมเชยอาจารย์ปรีชาและอาจารย์มุทิตาที่ได้มุ่งมั่นนะครับเอาใจใส่แล้วก็แสวงหาคนเก่งคนดีคนที่มีความปรารถนาดีต่อหลักสูตรนี้ผมฟังดูทั้งจากผลงานอันยิ่งใหญ่ของคุณอาจารย์วัสนา และอาจารย์ดร.เสกสรรแล้วก็ได้ฟังก็คิดเห็นต่างๆแล้วเนี่ยผมเองก็มีแต่ความชื่นชมชื่นใจแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ตื่นเต้นที่จะเห็นความสำเร็จของหลักสูตรนี้และที่ตีเติ้ลเป็นพิเศษที่ไม่ได้บอกใครก็คือในใจลึกๆเนี่ยตื่นเต้นในความหลังที่ผมเคยเป็นนักศึกษาคนแรกเบอร์แรกของคณะวารสารศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนที่จะเข้าเรียนแพทย์ด้วยซ้ำแต่ไม่มีวาสนาได้เป็นบัณฑิตทางวัฒน์ทาง วารสารศาสตร์แต่ไปเป็นบัณฑิตทางแพทยศาสตร์แต่ผมก็ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อครบ70ปีของความเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้ผมด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ยังมีชื่อเป็นวารสารศาสตร์เพราะฉะนั้นคณะนี้จึงเป็นคณะที่อยู่ในหัวใจของผมตลอดเวลาว่าผมชอบผมชื่นชมนะครับ ผมเชื่อว่าความหมายของคำว่าการสื่อสารมีความสำคัญผมเชื่อแล้วผมก็เชื่อต่อไปด้วยว่าการสื่อสารที่สำคัญนั้นจะสำคัญยิ่งขึ้นถ้าผู้รับผิดชอบต่อการสื่อสารมีภาวะผู้นำที่ดีเพราะฉะนั้นหลังจากที่เปิดปฐมนิเทศวันนี้แล้วก็จะบรรยายเรื่องภาวะผู้นำของนักสื่อสารในยุคดิจิทัลเซชันหรือยุคดิจิทัลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสต้อนรับนักศึกษาใหม่ทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทั้งที่ได้สมัครแล้วและกำลังจะสมัครว่าหลักสูตรนี้ผมอาจจะไม่เช่นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์หรือเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรสูงสุดในเรื่องความเป็นวารสารศาสตร์แต่ผมเต็มใจที่จะสนับสนุนตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักศึกษาได้ตั้งใจอย่างน้อยที่สุดผมคงจะมีโอกาสได้บรรยายได้พูดกับพวกเราแล้วผมก็ชอบที่จะพูดถึงเรื่องภาวะผู้นำ10ปี20ปีหลังนี่
ผมสนใจเรื่องภาวะผู้นำและผมก็เชื่อว่าภาวะผู้นำนั้นเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่ทำให้คนประสบความสำเร็จแล้วคนก็เชื่อกันต่อๆมากันหลายๆคนว่าสังคมไทยที่ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรมันควรจะก้าวหน้ามากกว่านี้เนี่ยเพราะภาวะผู้นำระดับต่างๆยังอ่อนแออย่างด้อยยังไม่ได้รับการพูดถึงเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็ผมเองก็เชื่อมั่นอย่างนั้นคนผมจึงเต็มใจที่จะใช้ความเชื่อของผมให้เป็นประโยชน์กับหลักสูตรนี้เพราะการสื่อสารที่ดีและสื่อสารที่ศักดิ์สิทธิ์และการสื่อสารที่มีความเชื่อถือยอมรับได้นั้นต้องเป็นการสื่อสารที่ผู้สื่อสารต้องมีภาวะผู้นำแล้วภาวะผู้นำนั้นเป็นชั้นใดเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังบัดนี้คงได้เวลาอันสมควรก็ขอเปิดการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทุกคนขอให้ท่านมั่นใจว่าท่านมาถูกที่แล้วท่านมาถูกเวลาแล้วเพราะท่านมาถูกสถานที่แล้วขอย้ำให้ท่านเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่ามหาวิทยาลัยเกิกนั้นเป็นมหาวิทยาลัยไทย 100% ยังมีอธิการบดีที่มีความเป็นคนไทย 100% แต่เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่มีความก้าวหน้าทันสมัยทันเหตุการณ์และทันโลกด้วยการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นภาษาจีนด้วยแต่ภาษาไทยก็ไม่ได้ทิ้งภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ทิ้งความโดดเด่นภาษาอังกฤษที่ท่านอาจารย์ดร.เกริกทำไว้เราก็ยังชื่นชมเคารพศรัทธาเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเกริกยังเป็นมหาวิทยาลัยที่คนไทยควรจะภูมิใจได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยไทยที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยภายใต้กระทรวงศึกษาธิการไทยแต่ความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยเกริกนั้นก็ทำให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนยอมรับกระทรวงศึกษาธิการจีนก็ยอมรับแล้วก็ออกใบรับรองว่ามหาวิทยาลัยเกิกมีศักดิ์และสิทธิ์และมาตรฐานที่เหมือนกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งราชการและเอกชนที่รัฐบาลจีนเคยรับรองเพราะนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ที่เป็นคนเรียนหลักสูตรภาษาจีนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไปแล้วกลับไปประเทศจีนกระทรวงศึกษาธิการจีนรับรองเข้าทำราชการได้ปริญญาตรีหรือปริญญาโทปริญญาเอกตามที่เรียนมาหรือจะไปเรียนต่อก็ได้เรียนต่อตามหลักสูตรนั้นอันนี้ก็ต้องขอย้ำว่าเรายังเป็นมหาวิทยาลัยไทยแต่ได้รับรองจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและรัฐบาลจีนด้วยนะครับในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดและศักดิ์สิทธิ์มากในความเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์และการสาธารณสุขคือมหาวิทยาลัยมหิดลก็จับมือเซ็น MOU กับมหาวิทยาลัยเกิดเมื่อเดือนที่แล้วทำให้เราสามารถจะผลิตปริญญาโททางด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศร่วมกันได้นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรนี้ก็จะได้ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกิกใบหนึ่งได้รับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดลอีกใบหนึ่งผมคิดว่ามหาวิทยาลัยทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าสถานที่ใครจะใหญ่กว่ากันอาคารใครจะมากกว่ากันแต่มหาวิทยาลัยทุกวันนี้อยู่ที่การบริหารจัดการที่ใครจะไวกว่ากันใครจะเร็วกว่ากันทันจะทันสมัยทันเหตุการณ์มากกว่ากันDigitalization นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความรวดเร็วทันใจทันคนทันเหตุการณ์และทันสมัยด้วยแน่นอนการทั้งเครือข่ายกับประเทศต่างๆเราก็จำเป็นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้นักศึกษาทั้งหลายเกิดความมั่นใจว่าที่นี่อาจจะไม่ใหญ่ไม่มีที่ดิน100ไร่200ไร่500ไร่ 3,000 ไร่แต่ที่นี่มีหัวใจทุกหัวใจที่พร้อมจะทำให้คนไทย
ภาคภูมิใจได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราชื่นชมชื่นใจต่อกันและกันขอบคุณที่พวกเรามาขอบคุณอาจารย์ปรีชาที่จัดให้มีบรรยากาศในวันนี้แล้วผมขอเปิดการปฐมนิเทศขอให้ความตั้งใจดีหรือความปรารถนาดีทุกอย่างประสบความสำเร็จทุกประการครับขอบคุณครับพิธีกรวันนี้ก็เป็นพิธีกรที่พวกเรารักชื่นชมคุณเต้นะครับแล้วก็เป็นศิษย์เก่าที่มีความจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัยเกือบมากทุกงานทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันเมื่อได้ทราบข่าวก็มาทำหน้าที่เสมอความรับผิดชอบและความเสียสละหรือความที่รู้จักรับอยากรับใช้โดยไม่มีเงื่อนไขนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำเพราะฉะนั้นก็ต้องขอยกตัวอย่างว่านี่คือภาวะผู้นำของศิษย์เก่าคนหนึ่งของเราปรบมือต้อนรับหน่อยได้ไหมครับเพราะฉะนั้นภาวะผู้นำที่สำคัญที่สุดของชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะครับงานอันแรกคำแรกก็คือความรู้จักรับใช้คนอื่นมีเพลงด้วยนะครับว่าผู้นำคือผู้รับใช้แต่ถ้าจะให้ชัดขึ้นในความเป็นผู้รับใช้เนี่ยเพราะผู้รับใช้มักจะเป็นผู้เสียเปรียบผู้ให้ก่อนผู้เสียสละผมคิดว่าเพื่อให้เป็นกำลังใจกับพวกเราในการที่จะเป็นผู้นำต่อไปเนี่ยผมอยากให้พวกเราระลึกถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่10รัชกาลที่9ที่เคยสอนพวกเราว่าขาดทุนคือกำไรยิ่งให้ยิ่งได้สังคมวันนี้ต้องการบอกกล่าวจนถึงลูกถึงหลานลูกศิษย์ลูกหาทุกคนว่าต้องรู้จักเสียสละรู้จักให้รู้จักยกย่องคนอื่นเราไม่ต้องไปจำใครต่อใครมาว่าคนที่จะเก่งคนที่จะยอดต้องด่าคนเก่งต้องวิจารณ์คนเก่งแต่ว่าต้องคือสัตย์ยุติธรรมด้วยแล้วก็ยกย่องคนอื่นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรต่างๆนี้คือภาวะผู้นำคือภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลไลเซชันความหมายของคำว่าดิจิทัลไลเซชันเนี่ยมีความหมายใหม่จะเรียกว่าภาวะผู้นำยุคใหม่ก็ได้ยุคใหม่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนรุ่นใหม่อายุ20 30 40อายุ80อย่างผมนี่ก็เป็นผู้นำรุ่นใหม่ได้ครับถ้ารู้จักความหมายของความใหม่ว่ามันคืออะไรแล้วก็ทำตามสนับสนุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำจึงไม่ได้เกี่ยงเรื่องอายุอายุมากอาจจะมีภาวะผู้นำน้อยกว่าคนที่มีอายุน้อยก็ได้ภาวะผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งสูงอาจจะมีภาวะผู้นำน้อยกว่าผู้มีตำแหน่งน้อยตำแหน่งต่ำก็ได้เพราะฉะนั้นภาวะผู้นำจึงไม่ได้เกี่ยงเรื่องอายุและตำแหน่งแต่ภาวะผู้นำมันเกิดจากในใจครับจากในใจครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า inside out ไม่ได้มีใครสั่งให้ทำแต่มันออกมาจากใจอยากทำอยากให้อยากชื่นชมคนอื่นอยากทำให้คนอื่นเขาดีขึ้นความหมายนี้ความจริงเราอาจจะมาพูดแบบให้โกโก้ทันสมัยตามตำราหรือตามสิ่งที่เป็นข้อมูลข่าวสารใหม่ๆสิ่งเหล่านี้ได้สอนกันมาตั้งเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับแล้วในอดีตคนก็ไม่ได้เรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่นำการเปลี่ยนแปลงมาได้เยอะเลยนะครับคนภาวะผู้นำจึงเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องสนใจไม่เพียงแต่ชื่อคำว่าภาวะผู้นำเท่านั้นคนจีนสอนกันมาเป็นร้อยปีแล้วสอนว่าสอนลูกสอนหลานถ้าจะไปทำงานที่ไหนจะไปอยู่กับใครนะลูกไปอยู่กับใครก็ตามนะลูกนะหลานจงทำให้เขาดีขึ้นเถิดแล้วเราจะดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นคนจีนมาเป็นลูกจ้างมาเป็นกรรมกรมาเป็นคนงานมาเป็นเสมียนมาเป็นหลงจู้อะไรก็แล้วแต่ก็ทุ่มเททำ
จนกระทั่งหลายคนได้ยินข่าวว่าเฒ่าแก่มีลูกสาวยังยกลูกสาวให้เพราะว่าเขาจงรักภักดีเขาทุ่มเทคำสอนแบบนี้ก็ถ่ายทอดกันมานะครับจนกระทั่งพวกเราก็ได้ยินมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็จะท่องจำเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าคนที่จะทำให้คนอื่นรักคนอื่นเชื่อคนอื่นอยากทำตามแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ธรรมะที่เรียกว่าสังคหะวัตถุ4ทานปิยวาจาสมานัตตาอัตถาจริยาทานก็แปลว่าให้ปิยวาจาก็คือพูดดีพูดสุภาพพูดอ่อนหวานพูดแล้วไม่ยกตนข่มท่านรู้จักถ่อมเนื้อถ่อมตัวตามสมควรอะไรนี่เขาเรียกปิยวาจาสมานัตตาคือสม่ำเสมอเคยเรียกพี่เคยเรียกพ่อเรียกลุงก็เคารพเรียกพ่อเรียกพี่เรียกลุงอยู่เราจะมีตำแหน่งเล็กตำแหน่งใหญ่ก็ยังสม่ำเสมอเรียกว่าสมานัตตาอัตถจริยาก็คือความรู้สึกว่าเวลาไปอยู่ที่ไหนต้องให้เขาเป็นประโยชน์อัตถะแปลว่าประโยชน์เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ๆที่ทันสมัยตื่นตัวกับคำว่า digitalization อาจจะไม่ได้ท่องจำหรือสนใจในพวกนี้แต่ในที่สุด digitalization ก็จะทำให้มีคำสอนเหล่านี้ไปถึงบ้านทุกคนไม่ว่ากลางวันกลางคืนการสื่อสารจะไปถึงหมดเลยประเทศจีนเดี๋ยววันนี้เนี่ยพวกเรากำลังพูดถึงความเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรต่างเทียบเท่ายุโรปเทียบเท่าอเมริกาแต่ผู้นำประเทศจีนไม่ได้ภูมิใจเฉพาะเรื่องอย่างนั้นแต่ผู้นำประเทศจีนโดยเฉพาะท่านสีจิ้นผิงเนี่ยพูดอยู่เรื่อยหลายครั้งหลายคราวว่าไปเรียนที่ไหนก็ได้นะคนจีนรุ่นใหม่ไม่ต้องไปเน้นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรมากมายนะไปเรียนวัฒนธรรมไปเรียนคุณธรรมไปเรียนศีลธรรมไปเรียนภาษาไปเรียนสิ่งที่เขาอยู่กันได้อย่างมีความสุขเขาอยู่ยังไงในประเทศอื่นๆเนี่ยเห็นไหมครับท่านสนใจทางสังคมศาสตร์คำว่าสังคมศาสตร์ในที่นี้ก็อาจจะรวมทั้งภาวะผู้นำและการเป็นผู้นำที่ดีด้วยเดี๋ยวนี้วิทยุโทรทัศน์ในประเทศจีนต่างจากสมัยผมไปประเทศจีนใหม่ๆผมเคยไปประเทศจีนคนตรวจตัวนิดหน่อยก็คือไปก่อนที่จะมีรัฐบาลไทยไปลงนามเซ็นสัญญาสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนนะครับสมัยหมอเจียวตุงสมัยท่านหมอเจียวตุงผมเป็นหมอคนหนึ่งซึ่งเป็นหมอเด็กๆเล็กๆอายุน้อยกว่าคนอื่นเขาแต่ว่าเป็นหมออยู่ที่เมืองพลแต่ถูกคัดเลือกโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยให้หมอ16คนซึ่งนายกสมาคมแพทย์ด้วยไปตามคำเชิญของสมาคมแพทย์ของจีนไปเหมือนกับเป็นนักการทูตภาคประชาชนไปเห็นอะไรต่างๆไปอยู่ตั้งเดือนหนึ่งครับสมัยนั้นเป็นสมัยที่กำลังต่อสู้ภายในเพราะว่าจะต้องทำให้สังคมเกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะสังคมสมัยก่อนที่ท่านเหมาเจ๋อตุงไปมีอำนาจเนี่ยมันก็อาจจะมีสังคมนายทุนสังคมขูดรีดสังคมคอร์รัปชันอะไรก็แล้วแต่เต็มหมดแต่ว่าเมื่อท่านประธานเหมาเจ๋อตุงเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะให้มันสงบให้เป็นอันเดียวกันเลยศิลปะวัฒนธรรมจะเต็มไปด้วยภาพยนตร์ละครที่การต่อสู้เกิดขึ้นแต่ละครวันนี้เป็นละครแห่งความรักความงามความสันติสุขและมิตรภาพเมื่อคืนนี้ได้เห็นทีวีของจีนแสดงให้เห็นถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกและความรักของลูกที่อยากแสดงกตัญญูต่อแม่แล้วก็ไปแต่งเพลงว่าความรักของลูกที่มีต่อแม่นั้นมันมากขนาดไหนร้องเป็นเพลงพวกเราอาจจะเคยผ่านนะครับมันออกมาในลายก็มีในนั้นมีการบอกกล่าวแล้วแจ้งจากเนื้อเพลงจนกระทั่งผู้ชมที่เป็นกรรมการอย่างพวกเราชมการแข่งขันร้องเพลงนั่นแหละครับกรรมการร้องไห้น้ำตาไหลทุกคนเพราะว่าคนเป็นนักร้องเนี่ยต้องก้ม
้มเหมือนกับก้มกราบแต่ก้มหาแม่เนี่ยถึง10ครั้งใน10ครั้งก็เนื้อเพลงก็จะอธิบายถึงความรักความกตัญญูกตเวทีแม่ก็เป็นคนที่มาแสดงเป็นแม่เป็นคนแก่แล้วก็คอยรับความรู้สึกจากลูกผมว่านี่คืออิทธิพลของการในสังคมจีนในวันนี้คืออิทธิพลที่เกี่ยวกับการสื่อสารให้ประชาชนรู้ว่าความสำเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการมีเงินมีทองความสำเร็จในทางเทคโนโลยีหรือดิจิทัลไลเซชันเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจแต่สิ่งที่ต้องภูมิใจร่วมกันทั่วประเทศให้ได้ในเวลาใกล้ๆนี้ก็คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความกตัญญูกตเวทีและความดีงามต่อสังคมผมก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันเข้าหลักเข้าเกณฑ์เกี่ยวกับคำว่าภาวะผู้นำอยากจะบอกพวกเราที่มาเป็นศิษย์ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกว่ามหาวิทยาลัยเกิดมองออกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เนี่ยที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของประเทศจีนอย่างที่พวกเราได้ยินว่าการพัฒนา One Belt One Road ที่คนไทยแปลว่า1แถบ1เส้นทางคือความที่ประเทศจีนได้ริเริ่มขึ้นแต่ประเทศไทยประเทศอาเซียนและประเทศต่างๆทั่วโลกก็สนใจเส้นทางแบบนี้ก็จะไปทั้งยุโรปนะครับไปแอฟริกาไปเอเชียไปอาเซียนอะไรต่างๆจะไปหมดแล้วทุกประเทศก็ต้องการเพราะทุกคนก็ต้องการจะสร้างเครือข่ายการคมนาคมโลจิสติกอะไรต่างๆผมก็ได้ตั้งสถาบันขึ้นมาผมก็คือพวกเราที่มหาวิทยาลัยเกิดสภาก็อนุมัติว่าเราจะตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำขึ้นในมหาวิทยาลัยเกิดสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำเนี่ยอาจจะใหม่สำหรับครูบาอาจารย์คณะต่างๆเพราะคณะต่างๆก็จะพูดถึงนิติศาสตร์บริหารธุรกิจศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์อะไรต่างๆเพราะมันเป็นวิชาที่เรารู้จักกันแต่ทุกวันนี้ถ้าพวกเราไม่มองแต่ตัวเองเกินไปมองออกไปสู่โลกภายนอกเราจะเห็นว่าทุกคนทุกแห่งในโลกนี้เนี่ยเขากำลังพัฒนาภาวะผู้นำพวกเราเคยได้ยินคำว่าแจ็คเวลไหมแจ็คเวลที่เป็นนักบริหารธุรกิจที่โดดเด่นเด่นดังในทศวรรษที่แล้วเนี่ยเขาสามารถกู้ความล้มเหลวของ General Electric ได้เพื่อบริษัทไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดที่กำลังจะเจ๊งแล้วแจ็คเวลก็เข้าไปบริหารเป็น CEOจนประสบความสำเร็จจนกระทั่งร่ำรวยขึ้นมาแจ็คเวลก็เลยกลายเป็นวีรบุรุษของความเป็นผู้นำทางธุรกิจแล้วแจ็คเวลก็ตั้งสถาบันขึ้นมาเรียกว่าสถาบันพัฒนาผู้นำทางธุรกิจเอาให้สั้นเข้าประเทศไทยก็มีคนที่รวยที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยที่พวกเรารู้จักชื่อแล้วคุณธนินทร์เจรวนนท์คุณธนินทร์เจรวนนท์เป็นคนที่รวยที่สุดแต่ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องเมื่อ20 30ปีที่รวยมาแล้วจนกระทั่งพวกเรารู้จักเจริญโภคภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีคำว่าดิจิตอลไม่มีคำว่าดิจิตอลไลเซชันแต่มีแต่ความรู้สึกว่ามีภาวะผู้นำคิดเป็นทำเป็นถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เริ่มตั้งแต่ขายเป็ดน้อยขายไก่ไปขี้เป็ดขี้ไก่ขายปุ๋ยขายอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีดิจิตอลเทคโนโลยีไม่มี AI ไม่มีบล็อกเชนแต่ท่านก็เจริญตัวมารวยที่สุดแต่วันนี้มีโรงงานต่างๆเกือบทั่วโลกของ CPOมีเทคโนโลยีมีโรบอทมีอะไรต่างๆก็อยากจะพูดตรงนี้นิดเดียวว่าเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งดิจิทัลไลเซชันอย่างที่พวกเราพูดกันเนี่ย
มันซื้อได้เราอยากได้อะไรก็ซื้อมาถ้าจำเป็นแต่ภาวะผู้นำของพวกเราเนี่ยมันซื้อไม่ได้มันต้องทำเองมันต้องฝึกเองถ้าเราทำเองไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกับที่บอกเราอยากมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีซื้อไม่ได้สุขภาพที่ดีต้องทำเองต้องพัฒนาเองภาวะผู้นำก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าโลกดิจิตอลสมัยใหม่ที่เราพูดถึง AI ก็ดีไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีรวมทั้ง 5G 4G 8G ต่อไปทั้งนั้นไม่เป็นไรหรอกครับเราก็รับติดตามรับรู้ได้ถ้าจำเป็นจะต้องใช้ AI เมื่อไหร่เอามาก็ซื้อมาจำเป็นจะต้องใช้ไอ้เรื่องดิจิตอลต่างๆคอมพิวเตอร์แบบต่างๆซื้อมาครับมีเงินก็ต้องซื้อมาได้แต่ที่ซื้อไม่ได้คือภาวะผู้นำของพวกเราเพราะภาวะผู้นำก็ไม่ใช่บอกว่าสอนกันชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วว่าจะเป็นผู้นำได้ต้องพูดแล้วก็ต้องพูดอีกมุมต่างๆเพราะว่าภาวะผู้นำนั้นมันมีหลายมุมมองคนบางคนเป็นผู้นำที่ดีทางการเงินการธนาคารสมมติอย่างนั้นเก่งมากทำยังไงก็ได้กำไรทำยังไงก็เจริญก้าวหน้าแต่อาจจะไม่ถนัดที่จะมาเป็นผู้นำทางการศึกษาก็ได้ผู้นำทางการศึกษายอดเยี่ยมมากสอนได้ท่องได้จำได้หมดแต่อาจจะไม่สำหรับจะไปเป็นผู้นำทางการเมืองก็ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะให้พวกเราฝึกเอาไว้เตรียมเอาไว้เนี่ยมันก็คงมีหลักใหญ่ซึ่งจำเป็นจะต้องไปทำหน้าที่อะไรหลักการของภาวะผู้นำมันก็คงเป็นหลักการที่เหมือนกันซ้ำๆกันอยู่เพื่อปรับตัวนิดหน่อยต้องการเตรียมตัวนิดหน่อยก็จะไปได้พูดมาถึงตรงนี้แล้วต้องเข้าหัวเรื่องสักทีนะครับก็อยากจะบอกว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องดิจิทัลไลเซชันเนี่ยมันมาจากความคิดของพวกเราที่บอกว่าตอนนี้บ้านเมืองมันสับสนเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิดมาเนี่ยคนเดือดร้อนทั่วกันนักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำก็ลำบากไปด้วยอะไรต่างๆนี่ใหญ่ๆตัวโรงแรมมั่งพัฒนาการใหญ่ๆดีพาร์ตเมนต์ตัวอะไรต่างๆก็พูดกันเราก็ต้องยอมรับต้องเห็นใจเพื่อนร่วมชาติของเราพอสมควรแต่ในขณะเดียวถ้ามองอีกแบบนึงมันก็จะเกิดความคิดที่ตรงกันอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตการณ์นั้นเนี่ยมันมีอะไรสว่างสว่างให้เราเห็นกันว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจผมคิดว่าถ้าหากเราจะเริ่มจากคำว่าโควิดมันเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยผมก็คิดว่าหลายอย่างถ้าพูดกว้างๆที่เราพูดกันบ่อยๆว่าโควิดทำให้เกิดสถานการณ์ใหม่ที่เรียกว่า new normal คำว่า new normal normal แปลปกติมันก็ปกติแต่มันปกติแบบใหม่ๆเราเห็นหลายอย่างแล้วครับแต่ในขณะเดียวกันคำว่าใหม่ๆเนี่ยมันก็ new technology เข้ามาด้วยและในขณะเดียวกันพอพูดถึงนิวเทคโนโลยีมองซ้ายมองขวามองกลางมองข้างบนข้างล่างก็จะเห็นแต่เรื่องของดิจิตอลไลเซชันแล้วเราก็ไปเพ่งเด้งตรงนั้นแล้วไปย้ำตรงนั้นครูบาอาจารย์บางแห่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยบางแห่งอยากอวดใครต่อใครให้โลกรู้ว่าผมรู้ดีเรื่องดิจิตอลไลเซชันเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดแต่เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรต่างๆบล็อกเชนอะไรต่างผมก็จำไม่ได้หรอกนะคือแต่ผมไม่คิดแบบนั้นเพราะผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคือเครื่องมือให้กับเราในการที่จะใช้เพื่อความสำเร็จของงานเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านั้นเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยรับรู้ไว้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวก็มีอะไรเดี๋ยวก็มีอันนี้ขึ้นมาเราเตรียมตัวให้รู้ว่ามันมีเครื่องมือที่จะให้เราใช้เพื่อประโยชน์ของการทำงานซื้อได้ครับถ้าจำเป็นจะต้องซื้อมาได้ครับซื้อไม่ได้ก็เช่ามาได้ยืมมาได้อะไรต่างแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมตลอดเวลาก็คือเรื่องภาวะผู้นำเองคุณธนินทร์ เจียรวานนท์พูดไว้หน่อยหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยมีความเชื่อมั่นว่านักธุรกิจสมัยใหม่ที่จะประสบความสำเร็จ
ึงแม้ว่าท่านจะซื้อเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมืออัตโนมัติในโรงงานต่างๆมากมายแต่ว่าตัวเองก็ลึกตลอดเวลาว่าภาวะผู้นำสำคัญมากเพราะฉะนั้นจึงได้ไปตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำของ CPO ที่เขาใหญ่ถ้าพวกเรารุ่นนี้ไม่ว่าปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้มีจัดขบวนไปเยี่ยมไปดูอย่างน้อยไปดูว่าเขาให้ความสำคัญกับคำว่าภาวะผู้นำของนักธุรกิจยุคใหม่ลงทุนหลายพันล้านนะครับสร้างขึ้นมามีที่นอนอย่างดีเหมือนโรงแรมชั้นหนึ่งมีห้องประชุมชั้นเยี่ยมระดับโลกเพราะเขาไม่ได้คิดว่าจะมาพัฒนาเฉพาะในเมืองไทย CEO ระดับโลกก็จะเชิญมาเพื่อมาอบรมที่นี่แล้วก็เชิญอาจารย์ทั่วโลกที่เด่นๆมาเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปอบรมที่อเมริกายุโรปที่อังกฤษ5วัน3ล้าน4วัน2ล้านอะไรก็แล้วแต่มาที่นี่ก็ได้เอาอาจารย์มาด้วยแต่ที่นี่นอนได้ดีกว่าบรรยากาศสวยกว่าเลยผมว่าถ้าหากคุณธนินคิดได้พวกเราในวงการศึกษาน่าจะต้องคิดได้เหมือนกันนะครับต้องคิดตามไปเหมือนกันว่าเอ๊ะแต่ก่อนนี้เราบอกว่าเป็นพ่อค้าต้องเป็นผู้จัดการเดี๋ยวนี้การบริหารจัดการมันเกินความเป็นผู้จัดการไปแล้วมันกลายเป็นภาวะผู้นำไปแล้วจนกระทั่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่มีหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในโลกดังที่สุดในโลกว่าการบริหารธุรกิจระดับมหาบัณฑิตหรือ MBA เนี่ยเทียบมหาฮาร์วาร์ดดีที่สุดกำลังมีคนพยายามจะคิดจะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแล้วกลัวคนจะไม่เข้าใจว่ามันคือของเก่านั่นละเปลี่ยนว่ายังไงครับเปลี่ยนจากคำว่า MBA เนี่ยเป็น MBL Master of Business Administration อยากจะให้เป็น Master of Business Leadership เพราะความจำเริญจริงๆเนี่ยที่มันสำเร็จจริงๆที่ใหญ่กว่าคนอื่นจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ภาวะผู้นำเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องย้ำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณธนินถึงแม้ว่าอายุ70กว่าแล้วเท่าที่ก็ออกโทรทัศน์นะครับมีสัมพุ่งสัมภาษณ์อะไรเนี่ยท่านก็ยังทันสมัยยังคนมีภาวะผู้นำรุ่นใหม่แล้ววิธีฝึกภาวะผู้นำรุ่นเก่าก็คือให้คนที่ไปทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใน 7-Eleven ทั่วประเทศหมุนเวียนกันมาพูดที่ว่าจะทำให้ 7-Eleven มันดีกว่าเก่าทำยังไงเอาคิดไปที่ตรงนี้แหละกำลังจะมาบอกว่าภาวะผู้นำนั้นมันมาจากสามัญสำนึกด้วยภาวะผู้นำมาจากคำว่าสามัญสำนึกด้วยและคำว่าสามัญสำนึกเดี๋ยวนี้ประเทศเยอรมันเขียนเป็นตำราขายว่าสามัญสำนึกทางธุรกิจแปลว่ายังไงนะครับเดี๋ยวจะมากลับมาคุยกันคุณธนินนั่งดูเขาพูดกันนั่งดูคนหนุ่มคนสาวที่มาจาก 7-Eleven มาพูดกันว่าถ้าจะให้ 7-Eleven มันเจริญเติบโตมันดีกว่านี้ทำไงก็พูดไปตามคนหนุ่มคนสาวก็พูดไปนะครับแล้วก็ไอ้คนที่เป็นผู้จัดการใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุ 50-60 ปีก็นั่งฟังแล้วก็อาจจะมาเติมว่าเห็นด้วยตรงไหนไม่เห็นด้วยตรงไหนคุณตานีก็นั่งฟังอยู่นั่นนะครับเห็นไหมครับฟังแล้วก็เอามาปรับปรุงแล้วถ้าคนไหนบอกว่าผมทำได้เลยครับใช่ผมทำอย่างนี้ผมจะจัดการเลยครับรับรองว่ามันต้องเจริญแน่มันจะต้องก้าวหน้ามันจะต้องได้กำไรให้ไปทำเลยให้เงินทุนแล้วออกไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้ถ้าหากให้เขาไปทำแล้วเขาขาดทุนเขาไม่ได้ดีก็จะไม่ว่าเขาไม่เป็นไรเอาอะไรดีแล้วเอาใหม่คือไม่ได้ไปซ้ำเติมแปลว่าผู้ใหญ่ที่มีภาวะผู้นำเนี่ยอะไรที่คนอื่นเขาทำได้ต้องไม่ทำเองต้องส่งเสริมให้คนอื่นเขาทำเมื่อส่งเสริมให้คนอื่นเขาทำแล้วต้องคอยช่วยให้เขาทำสำเร็จถ้าเขาไม่สำเร็จอย่าไปโทษเขาต้องโทษเราว่าเออเอาใหม่มาทำใหม่คิดใหม่ผมว่าความคิดแบบนี้เนี่ยคุณธนินคิดเป็นแบบนั้นผมก็เพียงได้มานิดหน่อยนะครับถ้าพวกเราคิดว่าเออทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมหมอกระแสต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเขามีหนังสือขายนะครับผมก็ได้ซื้อมาเหมือนกันแต่ว่าผมเห็นโทรทัศน์คุณสุทธิชัยยุ่นสัมภาษณ์ผมก็ได้ฟังว่าเออ
คุณธนินอยู่พูดอยู่คำหนึ่งว่าผมประสบความสำเร็จอะไรมันก็เป็นความสุขได้วันเดียวครับเพราะวันรุ่งขึ้นผมก็มีงานอื่นทำอีกแล้วต้องคิดใหม่ต่อไปอีกพอสำเร็จอีกคิดใหม่อีกแล้วเพราะฉะนั้นคนเป็นผู้นำยุคใหม่มันอาจจะเป็นยุคดิจิตอลไลเซชันก็ได้แต่ว่ายังไงก็ตามมันอยู่ที่ใจเราถ้าเราได้รางวัลมาแล้วเราได้การยกย่องเกียรติยศมาแล้วกอดไว้ผมเป็นคนไม่ธรรมดานะครับผมได้รับรางวัลแม็กไซไซนะครับนี่ผมได้รับรางวัลนั้นนี่นี่ตายคารางวัลไปเลยครับแต่สำนวนของคุณท่านินบอกว่าผมประสบความสำเร็จแต่ละอย่างผมมีความสุขได้เพียงวันเดียวไม่ได้ดูถูกรางวัลไม่ได้ดูถูกความสำเร็จนะครับแต่ตันจิตวิทยาที่เราเรียนมาเราอ่านมาเนี่ยความสำเร็จเรื่องหนึ่งมันจะเป็นบันไดให้เกิดความสำเร็จเรื่องที่สองเรื่องที่สามต่อไปเพราะฉะนั้นคนจึงต้องบอกกันตั้งแต่เป็นผู้หนุ่มผู้สาวผู้น้อยว่าทำอะไรทำให้ดีที่สุดแล้วให้มันสำเร็จพอมันสำเร็จแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องน้อยหรอกแต่มันจะมีกำลังใจความมั่นใจที่จะทำให้เกิดความสำเร็จรุ่นต่อไปใหญ่ขึ้นอะไรต่างผมว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่ายุคดิจิทัลไลเซชันเนี่ยถ้าพูดตามภาษาตรงไปตรงมาผมกำลังจะบอกว่าภาวะผู้นำยุคใหม่ก็แล้วกันยุคใหม่ที่ทันสมัยแต่อย่าไปก่อติดว่าต้องเอาให้เอาเป็นเอาตายว่าต้องเก่งเรื่องดิจิทัลไลเซชันแต่ให้รู้ว่าดิจิทัลมันมีแอปพลิเคชันแบบไหนแบบไหนบ้างใช้ไม่หมดมันเยอะเหลือเกินใช้ตามความจำเป็นนะครับว่างานมันจะต้องใช้ก็ต้องใช้มันไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้ไม่แต่น้อยอกน้อยใจว่าผมไม่เป็นเลยครับผมสู้หลานผมไม่ได้ครับก็ไม่ต้องน้อยใจหลานมันจะเก่งก็บอกหลานเก่งเอาเก่งเลยเราก็ใช้หลานให้เป็นประโยชน์ซะเลยครับผมคิดว่ามาถึงตรงนี้ก็อยากจะขอขั้นรายการด้วยคำพูดของนักเขียนที่ยิ่งใหญ่จากฝรั่งเศสเขาเรียกว่าวิกเตอร์ฮูโก้ฮูโก้เขาพูดไว้ดีนะครับอยากฝากให้พวกเราเป็นโอกาสดีมาทบทวนตัวเองบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆบางคนอาจจะถือว่าลำบากปัญหาวิกฤตการโชคดีโชคร้ายอะไรต่างเราลงมาทบทวนตัวเองว่าเราอยู่ในคนกลุ่มไหนคนกลุ่มที่หนึ่งที่มองเห็นปัญหาหรือวิกฤตหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยคนที่อ่อนแอก็จะบอกว่าโอ้มันแก้ไขยากนะคงจะทำอะไรยาก unattainable มันยากครับโอ้โหมันปัญหาใหญ่ครับมันวิกฤตครับมีแต่ตายกับตายครับมีแต่เจ๊งกับเจ๊งครับนี่คือผู้อ่อนแอผู้ที่ไม่อ่อนแอแต่เป็นคนขี้กลัวขี้กลัวเฟียฟูคนที่มีเฟียฟูเนี่ยจะบอกว่าแม่มันก็วิกฤตนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงครับก็ไม่รู้จะทำได้หรือไม่ได้ครับแปลว่าอะไรก็ไม่รู้สงสัยไปหมดครับเขาเรียกอันโนนแล้วคุณจะทำยังไงแล้วผมก็ไม่แน่ใจครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้เขาเรียกว่าพวกขี้กลัวไม่กล้าไม่ขยับตรงนี้ผมขอแทรกนิดเดียวอันนี้มาจากตำราฝรั่งแต่ตำราของญี่ปุ่นเขาบอกว่าถ้าญี่ปุ่นไม่เป็นคนอย่างนั้นหรอกเพราะญี่ปุ่นมีสายเลือดและจิตวิญญาณของซามูไรจิตวิญญาณของซามูไรแม้ว่าซามูไรวันนี้จะไม่มีอยู่ในญี่ปุ่นแล้วแต่คนญี่ปุ่นก็ยังติดมาอยู่ในสายเลือดและจิตวิญญาณว่าถ้าได้รับมอบหมายให้ทำอะไรแล้วหรือจะต้องทำอะไรแล้วด้วยวินัยเนี่ยก็ต้องทำด้วยหลักการ4ข้อ1ไม่กลัวno fear 2ไม่ประหลาดใจอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ประหลาดใจ no surprise อันที่3ไม่สงสัยว่าเราจะตายหรือจะเป็นหรือจะได้ดีหรือจะไม่ได้ดีไม่ต้องสงสัยทำก็แปลว่าทำ no doubt ตัวที่4ลุย no hesitate แปลว่าลังเลใจไม่ต้องลังเลใจไปเลยเพราะฉะนั้นผมว่าถ
ถ้าเราไม่เป็นคนขี้กลัวเนี่ยเราก็คงจะต้องถอยหลังไปถ้าไม่กลัวจะทำยังไงล่ะมองไปข้างหลังมองไปหน้าเอ๊คติของซามูไรมันยังพอใช้ได้ไหมเนี่ยเอามาใช้จะดีไหมเนี่ยเอามาทบทวนกันหน่อยปลุกใจกันหน่อยนะแต่อยากกระซิบพวกเราดังๆผมเคยอยู่กับญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาอยู่กับผมเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษียณแล้วตามมาอยู่กับมอกระแสนะอยากเรียนรู้ว่าหมอกระแสอยู่ยังไงแล้วทำไมได้รับรางวัลแม็กไซไซสาขาผู้นำชุมชนมีน้ำซ้ำยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดจากญี่ปุ่นคล้ายๆกับจะพูดแบบนักเลงหน่อยว่าเอ๊ะหมอกระแสมันแค่ไหนวะมาอยู่กับผมลาเมียมาบอกว่าอดเกษียณแล้วยังไม่อยากทำอะไรหรอกอยากจะไปอยู่กับหมอกระแสลองดูสิเป็นยังไงพออยู่สัก 3-4 เดือนปรากฏ 3-4 เดือนจดหมายไปบอกเมียว่าผมยังเรียนจากหมอกระแสไม่พอขออยู่สักปีหนึ่งพออยู่ปีนึงแล้วบอกเมียอีกบอกว่าผมคิดว่าหมอกระแสมีเรื่องเยอะจนกระทั่งผมคิดว่าผมจะต้องอยู่นานกว่าปีนึงแต่คุณบอกเมียนะครับคุณช่วยผมหน่อยได้ไหมเพื่อให้ผมมีความสุขมากขึ้นซื้อกล้องถ่ายรูปอันใหม่ให้ผมหน่อยเมียก็ดีครับซื้อกล้องใหม่มาให้อีกให้เลยอยู่ไปอยู่มาอยู่กับผม5-6ปีครับเมียก็บอกว่าคุณหมอกระแสส่งสามีฉันกลับเถอะค่ะฉันซื้อกล้องให้ก็นึกว่าจะถ่ายรูปอะไรพอใจแล้วจะกลับมาก็ไม่กลับมาสักทีแต่ก่อนจะกลับไปก็พูดว่ายังไงรู้ไหมครับเขาพูดกับใครต่อใครให้สัมภาษณ์ด้วยว่าหมอกระแสยกย่องซามูไรพูดถึงสปิริตซามูไรตลอดเวลาแต่ผมขอประกาศต่อหน้าพวกเราทั้งหลายว่าหมอกระแสคือซุปเปอร์ซามูไรเห็นไหมล่ะขอโทษนะที่พ้องนอกเรื่องไปหน่อยผมสอนคนอื่นและสอนตัวเองตลอดเวลาอย่าพูดเรื่องตัวเองอย่าอีโก้แต่อันนี้พวกเรากันเองคุยให้ฟังสนุกสนุกที่เฉยนะครับแต่ว่าคนที่มีความกล้าหาญอะไรจะเกิดก็เกิดเหมือนกับที่เราได้รับการสอนมาอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดตรงนี้เขาใช้คำว่าคนที่กล้าหาญมองเห็นวิกฤตการณ์ต่างๆเป็นโอกาสอีกแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะไปบอกโอกาสได้ยังไงขายส้มตำก็ยังขายไม่ไหวแล้วจะไปโอกาสที่ไหนคนบางคนขายของเยอะแยะโอ้ทอมโอ้เถอะอะไรต่างนี่ผมก็ได้ยินข่าวว่าลำบากลำบากลำบากก็เห็นใจนะแต่บางคนมองเห็นโอ้โหมันมาแล้วมาแล้วผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปบอกพวกเราว่าเอาตัวอย่างที่ไหนมามีเพื่อนคนหนึ่งมาหาบอกว่าคุณหมอครับแม่โควิดมันสร้างโอกาสให้ผมดีเหลือเกินครับผมว่าเป็นโอกาสยังไงมีแต่คนบอกเสียโอกาสตอนนี้คนอยู่บ้านแต่อยากกินอาหารดีๆที่นู่นที่นี่มันเรียกแต่ผมแก๊บๆเลยครับไอ้แก๊บๆนะครับว่าไม่อยากออกไปซื้อเองก็แก๊บแก๊บแก๊บอะไรเนี่ยผมแก๊บมันเป็นยังไงพวกแก๊บก็ได้เงินสิส่งที่นึงก็ได้30 บาท20 บาทอะไรผมก็ไม่รู้นะผมว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วแก๊บนี่คนมาสมัครแก๊บเยอะเลยผมบอกเป็นพวกไหนมาสมัครพวกขับรถอ่ะไม่ใช่ครับทุกคนครับทุกอาชีพเลยครับอดีตผู้จัดการธนาคารก็มากัปตันขับเครื่องบินเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาปลดออกกันหมดแล้วอยากกัปตันเครื่องบินนะครับมาขับมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์แก๊บแก๊บอะไรเนี่ยผมก็โอ้โหเจริญเติบโตไม่กี่เดือนพอปีที่ผ่านมาเนี่ยแสนหนึ่งอยู่นี่200,000-300,000แล้วคนจนกระทั่งอิจฉากันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าโอ้โหมันรวยสิมันรวยสิอะไรต่างๆเนี่ยอันละผมไม่รู้ว่ารวยขนาดไหนมีจนขนาดไหนแต่ว่าเขาก็บอกเป็นโอกาสของเขาเหมือนกันแล้วนอกจากนั้นคนไปขับรถแกร็บอะไรนี่นะครับกู้เงินไปค้าขายเล็กๆน้อยๆราคาดอกเบี้ยก็ต่ำเพราะว่าเราก็ไม่ต้องมีที่ดินไม่ต้องมีบ้านมาจำนองเพราะเขาถือว่าเขาอยู่ในบัญชีหมดแล้วก่อนจะมาสมัครเป็นคนแกร็บขับแกร็บทำงานแกร็บอะไรของเขาเนี่ยเขารู้แล้วว่าบ้านอยู่ที่ไหนลูกกี่คนเมียกี่คนอะไรต่างๆมีหมดแล้วแล้วเสร็จแล้วเขาก็รู้เพราะฉะนั้นถ้าจะกู้ไปทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆกู้ไป
ดีกว่าที่จะไปกู้อะไรนอกระบบอะไรเนี่ยเพราะเขาก็มีพอคิดขึ้นมาได้เนี่ยเขาเปิดโอกาสดีเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะคิดโอกาสอะไรนะครับแต่ยังไงก็ตามมีคนพูดสรุปว่าทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอเขางั้นคนเป็นผู้นำต้องคิดถึงว่ามันมีโอกาสจะทำสิ่งที่ดีๆเสมอเพราะว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าจะว่าแบบนั้นหรือไม่เดี๋ยวค่อยหาคำตอบกันแต่วันนี้มีข้อที่อยากจะบอกพวกเรามีคำตอบบอกพวกเราว่าถ้าหากเราจะทำอะไรในสถานการณ์วิกฤตตั้งสติดีๆอันนี้จะเรียกว่าสามัญสำนึกก็ได้มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าสามัญสำนึกในการทำธุรกิจทำกันมากในประเทศเยอรมนีแล้วปรากฏว่ามันนึกไปลึกมาไม่ใช่เยอรมนีอย่างเดียวหรอกประเทศไทยเนี่ยคนที่รวยๆคนที่สำเร็จเยอะเนี่ยเขาทำจากสามัญสำนึกทั้งนั้นผมเคยพบกับคุณชินโสพลพนิชคนที่ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าลูกชายท่านเป็นเพื่อนกันที่เรียนอยู่อังกฤษเพื่อนไปปรึกษาเรื่องโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็เราก็ชมเชยท่านว่าคุณชินทำไมท่านเก่งนะครับท่านสามารถมาสร้างธนาคารกรุงเทพใหญ่โตมโหฬารไม่ใช่ใหญ่เฉพาะประเทศไทยใหญ่ในเอเชียแล้วก็หนึ่งในโลกด้วยเนี่ยท่านคิดยังไงคุณชินบอกว่ายังไงครับผมไม่ได้เก่งหรอกครับภาษาไทยผมก็เพียงแต่เซ็นชื่อได้เซ็นเช็คได้เท่านั้นเองครับผมไม่ได้เรียนจบอะไรเลยครับภาษาอังกฤษผมก็เรียนพอรู้เรื่องอ่านหนังสือออกนิดหน่อยแต่ผมไม่ได้จบชั้นม.3 ม.6 อะไรหรอกครับแต่ผมก็ทำงานแต่ผมอาศัยสามัญสำนึกผมนี่แหละครับทำอะไรก็ทำประชาชนอยากได้ยังไงผมก็บริการเขารับใช้เขาเรื่อยจนกระทั่งตอนหลังมามีคนมาแนะนำให้ผมตั้งธนาคารก็มีคนมาสอนผมแนะนำผมก็ได้คนดีคนเก่งมาทำธนาคารครับผมก็ทำเองไม่เป็นหรอกครับความถ่อมเนื้อถ่อมตัวบวกกับสามัญสำนึกทำให้เขาทำงานได้สำเร็จเขาไม่ได้เรียนปริญญาตรีไม่ได้เรียนปริญญาโทไม่ได้เรียนปริญญาเอกแล้วสมัยที่ประสบความสำเร็จยังไม่มีคอมพิวเตอร์แบบนี้หรอกครับเขาสำเร็จมานานแล้วธนาคารกรุงเทพเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถอยหลังกับแปดหนึ่งเมื่อกี้นี่ผมอยากจะอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับพวกเราที่เป็นครูบาอาจารย์นักศึกษาอยากจะไปขยายความต่ออันนี้ผมก็ไปได้มาจากว่าคนที่จะเป็นคนพัฒนาอะไรจะกล้าหาญจะไม่กล้าหาญยังไงก็ตามถ้าจำเป็นจะต้องเริ่มต้นคิดทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าพัฒนาอะไรไม่ว่าเป็นการศึกษาการสาธารณสุขการแพทย์ธุรกิจหรือแม้แต่การสื่อสารหรือเบาะแสผมคิดว่าคงหนีไม่พ้นข้อหนึ่งต้องนึกถึงประชาชนไว้ก่อนประชาชนและประชาชน people andแล้วประชาชนของเราอยู่ที่ไหนตอนนี้68ล้านคนอยู่ที่ไหนบ้างผมเองมาเล่นการศึกษาผมก็นึกถึงว่านักศึกษาที่จะเข้าโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยยังอีกมากแต่อยู่ในชนบทคนที่อยู่ในชนบทลูกหลานชาวบ้านลูกหลานชาวไร่ชาวนาเนี่ยได้เรียนถึงเข้าเรียนปริญญาตรีเนี่ยไม่ถึง 10% หมายความว่า100คนที่เรียนจบก็ไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยหรอกถ้าหากท่านคิดใหม่ท่านเป็นรัฐบาลท่านเป็นผู้มีอำนาจใช้เงินส่วนหนึ่งให้กับนักศึกษาว่าใครเรียนใครสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้จะได้ทุนเรียนฟรีเหมือนกับรักเกมม.1 ม.2 ม.3 นี่แหละพ่อแม่เขารู้สึกสบายใจเอาไปเรียนไม่ต้องเสียพ่อเขาถ้าจะให้ไปเรียนโดยมีเงินต้องเสียเงินพ่อไม่มีหรอกทำนาดีกว่ากรรมกรดีกว่าก็ว่ายังมีคนอีกจำนวนมากเลยที่ยังไม่ได้เรียนปริญญาตรีแล้วใครจะเป็นคนทำอาจจะพวกเราที่คิดตกได้บางคนอาจจะไปเปรียบเทียบแล้วก็อะไรกลายเป็นเยาะเย้ยถากถางทำให้เขาไม่ยอมรับอะไรเช่นโอ้ยเงินที่จะไปให้นักศึกษาเหล่านี้เรียนปริญญาตรีเนี่ยจากชนบทเนี่ยฟรีเนี่ยจะกี่คนบางคนอาจจะพูดเดาะเข้าไปแล้วมันไปทำให้คนอื่นเจ็บเช่น
เงินที่จะใช้เพื่อการศึกษาแบบนี้มันไม่ถึงครึ่งหนึ่งของราคาเรือดำน้ำคนผมพูดไปแล้วเขาเลยไม่อะไรเนี่ยผมว่ามันมีที่ทางคิดจะทำเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณวาสนาต้องไปเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีศึกษาประกาศว่าฉันทำเรื่องเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนมานานแล้วอยากทำการศึกษาอยากให้คนชนบทได้รับการศึกษาฉันจะตั้งงบประมาณแบบนี้ทำให้คนชนบทได้รับการศึกษาแบบนี้โอ้โหคนชนบทเข้าเรียนหนังสือใหญ่เลยปรบมือเลยเห็นคุณวาสนาไปไหนอุ้มเลยครับ ผมว่ามันยังมีช่องว่างนะเห็นไหมมันมีช่องว่างให้เราทำผมเองก็ได้แต่ลำบึงลำพันนิดหน่อยไม่พูดดังๆเพราะว่ามันจะไปกระทบกระเทือนใครต่อใครผมก็ไม่ใช่เป็นการเมืองผมเป็นครูผมต้องบอกนักศึกษาให้รู้ความจริงแล้วนักศึกษาลูกศิษย์ทั้งหลายเขาอาจจะเก่งกว่าผมกล้ากว่าผมสามารถกว่าผมแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆค่อยว่ากันผมหมดเวลาที่จะไปต่อสู้กับใครแล้วผมจะต่อสู้กับตัวเองผมไปทำการศึกษาแล้วผมก็ไม่คำจำกัดความของการศึกษาอยู่คำผมบอกว่าการศึกษาของชาวชนบทคืออนาคตของประเทศไทยคำนี้ถ้าหากพวกเราไปเป็นผู้นำในด้านการศึกษาหรือผู้นำประเทศชาติงบประมาณที่เห็นอยู่เนี่ยโอ้โหมันจะไปใช้ลองคิดดูสิครับมันกี่บาทมาบวกลบคูณหารแล้วถ้า100คนไปเรียนฟรีอย่างนี้ถ้า1,000คนไปเรียนฟรี10,000คนมันก็ไม่กี่บาทเมื่อเทียบกับงบประมาณที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีอะไรท้าทายอยู่เสมอนะครับแล้วก็ผมเลยมาสรุปว่าแต่ว่าถ้าหากท่านจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรเนี่ยนอกจากการคิดถึงประชาชนว่ามีเท่าไหร่อยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างแล้วเนี่ยคิดถึงข้อที่2ว่า professionalต้องใช้วิชาการบ้างใช้หลักการบ้างนะครับอย่างมีคนทุกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสสในสภามันโต้กันมีตดากันนี่มันไม่ได้เอาหลักการมาพูดกันว่าจะทำยังไงที่จะสร้างยังไงจะพัฒนายังไงเขาก็มีการบ้ากันนะครับผมก็อ่านจากเขาด้วยแต่ถ้าพวกเราคงต้องพูดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็จะบอกว่าจะต้องใช้งบประมาณมาเพื่อการศึกษาให้ปริญญาตรีปีละ 1,000 คน 10,000 คนน่ะมันจะหมดเงินเท่าไหร่ก็เห็นซะมันต้องใช้หลักการบ้างใช้มืออาชีพบ้างเพราะพวกเราเรียนมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าฟังครูบาอาจารย์เล่าอ่านหนังสือบ้างเนี่ยพอจะรู้ว่าเราจะใช้ความเป็นนักเขาเรียกว่านักวิชาการหรือว่ามืออาชีพได้ยังไงนะครับอันที่3สิ่งที่สำคัญอันที่3นี่พวกเราต้องบอกตัวเองว่าเราจะไปพูดให้ใครฟังเนี่ยเขาก็มีคนฟังอยู่ครับแต่เขาจะเชื่อไม่เชื่อการที่จะมีคนเชื่อหรือไม่เชื่อนี่มันอยู่ที่ข้อ3นี่แหละครับ personal แปลว่าส่วนตัวแต่คำว่า personal ไม่ได้ว่าเรามีอำนาจเรามีเงินเรามีของอะไรเนี่ย personal discipline ครับ discipline แปลว่าอะไรนะครับวินัยครับความมีวินัยส่วนตัวว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำความซื่อสัตย์ความเชื่อถือได้อะไรต่างๆเหล่านี้ทบทวนครับนั่นมันก็มาลงที่คำว่าภาวะผู้นำอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยต่อไปครับเชิญครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือคำว่าผมอยากจะให้พวกเราเห็นคำว่าสามัญสำนึกจริงๆแล้วคนที่เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมที่เก่งที่สามารถเนี่ยใช้สามัญสำนึกเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้สามัญสำนึกคืออะไรเนี่ยผมก็ไปหาเปิดมาว่าสามัญสำนึกก็คือความรู้นี่ไม่ได้หมายความมาจากตำราเสมอไปอาจจะมาจากพ่อจากแม่จากวัดจากศาสนาที่พูดกันมาจนกระทั่งเป็นความรู้แน่ๆว่าจริงๆแล้วประชาชนสังคมเป็นกันอย่างนี้บวกกันกับสามัญสำนึกเข้าไปอีกหน่อยมันก็กลายเป็นความเก่งที่สามารถทำงานให้สำเร็จได้คนที่ใช้สามัญสำนึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคของเราเนี่ยเราก็กลายเป็นผู้นำที่ยกย่องกันทั่วโลกเพราะเก่งทางสื่อสารคืออดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนผมเชื่อว่าพวกเราเคยได้ยินพวกเราจะชอบอเมริกาหรือไม่ชอบอเมริกาตามแต่คนเก่งก็มีคนดีก็มากนะครับเรแกนตอนที่สมัครเป็นประธานาธิบดี
แข่งกันกับประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าคาร์เตอร์นะครับคาร์เตอร์ก็บอกโอ้ยพี่น้องทั้งหลายอเมริกันนี่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้คนที่จะนำอเมริกันนี่มันต้องเป็นคนนำโลกด้วยแล้วจะไปเลือกเอานักแสดงเอาพระเอกหนังมาเป็นประธานาธิบดีได้ยังไงนี่เพราะว่าเรเกนเป็นพระเอกหนังเป็นนักแสดงเรเกนก็มาตอบหัวเราะฮ่าๆไม่โต้ตอบไม่ด่าคาร์เตอร์ผมอยู่นั่นพอดีผมที่อเมริกาเรียนปริญญาเอกอยู่ที่นั่นก็นั่งฟังปรากฏว่าเขาสัมภาษณ์เรเกนแต่ก็เขาบอกว่าท่านเป็นนักแสดงจะมาเป็นประธานาธิบดีอเมริกาได้ยังไงจะมาเป็นผู้นำอเมริกาได้ยังไงเพราะผู้นำอเมริกามันต้องนำโลกด้วยเรเกนหัวเราะในทีวีหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ไม่ได้ด่าคาร์เตอร์ไม่ได้โต้ตอบแล้วก็หัวเราะแฮแล้วก็บอกว่าผมนึกแล้วว่าท่านประธานาธิบดีคาร์เตอร์จะต้องมาด่าผมตรงนี้แหละหาว่าผมเป็นผู้นักแสดงแต่ในที่สุดเรเกนได้รับการยกย่องจากหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนมากที่สุดหลังจากเป็นประธานาธิบดีมาถึง2สมัยเวลาพูดเวลาจาสื่อสารเก่งมากแม้จะต้องมีสงครามตัดสินใจให้ทำสงครามตัดสินใจให้ขายอาวุธอะไรก็แล้วแต่ที่พวกเราด่ากันวิจารณ์กันสมัยเรียกกันไม่มีคนด่าไม่คนวิจารณ์เพราะวิธีพูดวิธีแสดงออกเก่งมากพอหมดหน้าที่สองสมัยของการเป็นประธานาธิบดีแล้วสื่อมวลชนก็ไปรุมล้อมถามว่าท่านประธานาธิบดีคะท่านทำยังไงถึงบริหารประเทศชาติมาสองสมัยเนี่ย8ปีเนี่ยโดยไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นี่เสียหายเลยไม่ว่าท่านจะไปทำงานกับต่างประเทศโครงการนั้นโครงการนี้สงครามอะไรต่างๆไม่มีคนวิจารณ์ท่านเท่าที่ควรไม่มีคนขับไล่ไสส่งท่านเลยท่านทำยังไงบอกเราหน่อยได้ไหมท่านมีความรู้ความสามารถสองข้อที่อยากบอกไว้ตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำด้วยท่านบอกเขาถามว่าท่านมีวิธีการบริหารจัดการยังไงเรเกนก็ในฐานะนักแสดงก็กระหัวเราะเราบอกว่าโอ้ยมาถามผมด้วยผมไม่ใช่อาจารย์มหาวิทยาลัยผมไม่ใช่โปรเฟสเซอร์หรอกมาถามอย่างนี้มันถามวิชาการนี่เหมือนกันแต่ถ้าจะให้ตอบว่าการบริหารงานที่ดีที่ประสบความสำเร็จนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราบริหารโดยไม่ห่วงเครดิตของตัวเองเกินไปพร้อมจะให้เครดิตให้แก่คนอื่นทำอะไรก็ทำง่ายทำอะไรก็ทำสำเร็จงงเข้าท่านะครับเข้าท่านะครับคำพูดคำนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจมากแต่ถ้าเทิมโครงการอะไรก็ตามมองดูคนอื่นแล้วเนี่ยชักชวนให้ร่วมมือกันแต่พอจะทำอะไรแล้วเนี่ยไม่ห่วงว่าตัวเองจะได้หน้าไหมตัวเองจะได้รางวัลไหมตัวเองจะได้เกียรติไหมตัวเองจะได้ชื่อไหมตัวเองจะได้เครดิตไหมแต่พร้อมจะให้เครดิตแก่คนอื่นที่อยู่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกว่าทำอะไรก็ทำง่ายทำอะไรก็ทำสำเร็จจดไว้ด้วยนะครับจดไว้แล้วสำหรับตัวตอบกับผมนะครับว่าอย่าไปเชื่อเรแกนเลยผมก็ไม่ได้ถึงกับเชื่อหรอกแต่เป็นครูบาอาจารย์ก็กลับมาให้พวกเราคิดเท่านั้นเองนะครับแต่ประโยคที่สองนี่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวันนี้เขาถามต่อไปอีกว่าท่านประธานาธิบดีท่านเรเกนภาวะผู้นำของท่านยิ่งใหญ่จริงๆท่านบอกเราสักข้อสองข้อได้ไหมว่าภาวะผู้นำที่ดีเป็นยังไงเรเกนก็หัวเราะอีกแบบเป็นตัวตลกอะเพราะว่าท่านเป็นนักแสดงท่านบอกเอาอีกแล้วถามคำถามมิตรยากถามมีต้องโปรเฟสเซอร์ก็ตอบทั้งนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยตอบผมไม่ใช่อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่นักวิชาการแต่คุณถามมาผมก็จะตอบคุณนะภาวะผู้นำก็คือการแสดงดีๆนี่เองครับ leadership is performance เพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำของพวกเราที่นั่งอยู่ทั้งไม่ว่าปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือไม่มีปริญญาแต่จะแสดงภาวะผู้นำเนี่ยมันต้องเตรียมตัวแสดง
แสดงยังไงแสดงให้มันสมกับบทบาทของตัวเองถ้าเป็นอธิการบดีมันต้องแสดงบทบาทของอธิการบดีต้องเป็นนักบริหารยังไงจะต้องรู้เรื่องการศึกษายังไงก็ต้องมีวิชาการยังไงก็ว่าไปถ้าจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องแสดงเป็นแบบนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเรแกนจึงพูดสั้นๆว่า leadership is aboutperformance คือการแสดงซึ่งมันสอดคล้องกันกับนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษที่บอกว่าชีวิตคือละครเชกสเปียร์ครับเชกสเปียร์บอกว่าชีวิตคือละครอ้าวเอาไปเอามานี่คือละครนะพวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะแสดงบทละครยังไงตอนนี้เราเป็นหน้าที่อะไรแต่ตัวละครที่เด่นที่สุดในวันนี้เนี่ยคือคุณวัฒนากับคุณดร.เสกสรรครับเพราะว่าท่านมาถูกเวลาถูกจังหวะมาในเรื่องเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์แล้วท่านก็ทำมาด้วยตนเองแล้วก็มีผลงานมาแสดงออกเพราะฉะนั้นภาวะผู้นำความชื่นชมจึงมากจึงรู้สึกไม่มีอะไรจะเถียงไม่มีอะไรจะถามแล้วเพราะว่าท่านทำมาด้วยตนเองถ้าพวกเราเห็นด้วยกับผมเนี่ยเราปรบมือดังๆให้กับสองท่านอีกทีได้ไหมครับเอาเยือนให้กับเยือนให้กับตบปรบมือให้หน่อยนะขอบคุณครับขั้นรายการขั้นรายการก็ให้ขั้นรายการด้วยการให้พวกเราได้แสดงภาวะผู้นำบันไดขั้นที่หนึ่งของการเป็นผู้นำก็คือการรู้จักยกย่องชื่นชมให้เกียรติเพิ่มค่าและความหมายให้ผู้อื่นครับนี่ก็มีความหมายแล้วเราก็ต้องปรบมือให้ใช่ไหมครับคุณปรบมือนี่จึงเป็นศิลปะของผู้นำนะครับคนไปที่ไหนถ้าใครทำดีปรบมือหน่อยนะครับฝรั่งเวลาคนนักร้องมาร้องเพลงมาร้องจบลงไปว่าแหมปรบมือใหญ่ถ้าตรงไหนถูกอกถูกใจยืนปรบมือยาวยาวนักร้องนักแสดงกลับเข้าไปในหลังเวทีแล้วยังออกไปอีกปรบมืออีกเพราะการปรบมือนี่เป็นการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างหนึ่งคือการยุจักยกย่องชื่นชมคนอื่นไม่ใช่ฟังแล้วก็เฉยเฉยคนดีก็เฉยเฉยอย่างนี้มันภาวะผู้นำมันหลบไปหมดเลยนะครับเอาละครับตรงนี้ก็เลยคิดว่าต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับคือ4ข้อนี้เป็นเสาหลักของการที่จะก้าวไปข้างหน้าในสถานการณ์ที่มีปัญหาวิกฤตอันนี้มาเกิดจากสามัญสำนึกด้วยผมก็จะไปเร็วๆหน่อยเพราะว่าถ้าไปช้าเดี๋ยวอาจารย์ปรีชาจะเรียกให้ลงไว้ 4 ข้อนี้เนี่ยเขากันมาแล้วกันมาอีกว่าภาวะผู้นำอย่างที่เรียกว่าสามัญสำนึกที่จะทำอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือโปรเฟสเซอร์ด็อกเตอร์ไม่ต้องพูดถึงพูดว่าใครก็แล้วแต่ถ้าจะต้องทำงานในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงเราจะทำให้สำเร็จผู้เด่นเราเคยได้ยินชื่อบริษัทใหญ่ๆที่เกี่ยวกับประกันชีวิตประกันอะไรต่างๆเนี่ย prudent แปลว่าชัดเจนโปร่งใสเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราจะเริ่มต้นอะไรจะต้องชัดเจนโปร่งใสอย่าอ้ำอิ่มอึ้งอย่าหลบซ่อนๆอย่าพูดมันก็อย่างนั้นแหละครับผมก็ว่าอย่างนั้นผมก็ว่าไม่ได้ขอบคุณมากครับที่สนับสนุนให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีครับผมพร้อมครับและถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะทำ3ข้อ1 2 3เป็นอันดับแรกถ้าใน3ข้อต่อไปนี้ถ้าผมทำไม่ได้ภายใน3เดือนผมลาออกครับมีอะไรครับยังไม่มีคนพูดเลยใช่ไหมครับดร.เสกสรรพูดนะ ถึงตาแบบมันต้องเคลียร์คัดหน่อยครับจะมาอ้ํามึงผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วครับถ้าพวกเราให้ผมเป็นนายกผมก็จะทำให้ดีที่สุดไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้ต้องให้เคลียร์เลยต้องให้เคลียร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษโทนี่เบียร์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีวันแรกพบไปในกล่าวในสภาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายงานที่ท้าทายผมและผมต้องการจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่อันแรกที่สุดคือการศึกษาอันที่สองการศึกษาและอันที่สามการศึกษาครับปรบมือเกลียวกราวเลยครับถ้า
ทั้งที่อังกฤษเขาเจริญเติบโตในการศึกษามานานแต่เขายังต้องเน้นการศึกษาแล้วเราวันนี้มีแต่คนวิพากษ์วิจารณ์ว่าการศึกษาเราไม่ไปไหนเนี่ยทำไมไม่มีคนพูดถึงเรื่องการศึกษาในรัฐบาลบ้างผมจะเอาให้ได้ผมจะทำให้จริงๆคุณวาสนาไปพูดหน่อยนะถึงตาเราก็ต้องพูดบ้างมันต้องให้มันชัดเจนว่าจะเอาอะไรก่อนอะไรหลังนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆหรอกก็นึกอะไรได้ก็บอกแต่พวกเราคงนึกอะไรได้มากกว่าผมอีกนะเพราะฉะนั้นผมว่าให้มันชัดเจนอันที่สอง patient นี่ถ้าเป็นหมอเขาเรียกว่า patient นี่แปลว่าคนไข้แต่ความหมายทั่วไปแปลว่าอดทนคนจะริเริ่มอะไรมันต้องอดทนเพราะมันยากคนเริ่มต้นทำอะไรขึ้นมาใหม่มันจะยากแต่ถ้าความเต็มใจที่จะทำและความรักที่จะทำในสิ่งนั้นแล้วมันก็ไม่ยากเพราะมันก็เหนื่อยมันก็ธรรมดามันก็ไปได้เพราะฉะนั้นผมว่าอดทนนี่สำคัญ principle คือจะนำการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามคนรอบๆตัวเราก็จะนองรู้เราว่าพูดแล้วมีหลักมีเกณฑ์ไหมเนี่ยเบาะแสจะแปลยังไงเบาะแสจะแปลว่าอะไรโอ้ดีนะเบาะแสโหสื่อสารมวลชนการสื่อสารสำคัญมีหลักการมีหลักการพูดให้มันมีเห็นหลักการว่าเออมันเป็นอย่างนั้นแล้วอันที่สี่คือ practical แปลว่าเราจะพูดอะไรก็ตามนะครับจะเสนอเรื่องอะไรก็ตามต้องเสนอแล้วทำให้มันทำได้เห็นได้ครับเอาตรงนี้สักนิดหนึ่งเถอะแทรกตรงนี้นิดหนึ่งเอาส่วนตัวเป็นประสบการณ์ความจริงไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวแต่เมื่อผมไปเป็นหมออยู่ที่เมืองพลหลังจากที่สำเร็จแพทย์มาแล้วเนี่ยในระหว่างที่เป็นนิสิตนักศึกษาทั้งอยู่จุฬาอยู่ธรรมศาสตร์อยู่แพทย์เนี่ยเราก็ไปร่วมกิจกรรมนักศึกษาหามหาวิทยาลัยยกมือแต่ไม่ได้ยก3นิ้วนะครับ ยกศึกษาเพื่อรับใช้ประชาชนศึกษาเพื่อรับใช้ประชาชนพูดเลยศึกษาเพื่อรับใช้ประชาชนเอ๊ะเราจบแพทย์เราได้รับใช้ประชาชนที่ไหนเนี่ยมองไปมองมาโอ้ที่เมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นมีประชากรอยู่140,000คนไม่มีหมอไม่มีพยาบาลไม่มีผดุงครรภ์เลยตั้งแต่เป็นเด็กมาจำได้ว่ามีสารวัตรสุขาภิบาลคอยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าคนอายุ59ปีท่านก็เป็นตำรวจเก่าแล้วก็ไปเรียนฝึกฉีดวัคซีนนิดหน่อย2-3วันนายกเทศมนตรีก็ชวนหมอจบแล้วมาบ้านนะก็ไปครับแต่ไปแล้วผมคิดว่าผมได้ทำ4ข้อนี้ตามที่ตำราเขาพูดไปผมไม่ใช่เป็นนักการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมตอบได้ที่1หรือผมไม่เป็นผ่าตัดผมไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเป็นหมอธรรมดาจบออกมาก็ไปเลยครับแต่ผมคิดว่าผมมีอะไรต่างๆชัดเจนว่าพี่น้องทั้งหลายเวลาประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าพวกเราอยากได้ศุภศาลาใหม่ที่เรียกว่าสถานีอนามัยชั้นหนึ่งเหมือนกับกรมการแพทย์กรมอนามัยเขาเนี่ยนะแต่ผมคิดว่านี่มันของเรามันเทศบาลในประเทศไทยมีอยู่400อำเภอกระทรวงสาธารณสุขเขาทำสถานีใหม่ชั้นหนึ่งที่มีแพทย์มีพยาบาลมีประดุงคันมีเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์อะไรปีหนึ่งได้4แห่งเรียกสถานีใหม่ชั้นหนึ่งของเรานี่เทศบาลมาทำแล้วนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีอยู่400แห่งนี่ปีหนึ่งได้4แห่งนี่ผมต้องใช้เวลา100ปีนะครับถึงจะครบผมจึงจะทำได้ครบหมดของเราอาจจะโชคดีนะไม่ถึง100ปีอาจจะ50ปีไปดีจริงๆ20ปีไหมมันจะหมุนเวียนมาถึงเราแต่ถ้าเราอยากได้ปีนี้นะที่พวกเราบ่นนะเอาไหมล่ะเอาปีนี้เลยเรามีประชากรอยู่140,000คนถ้าหากว่าพี่น้องคนละ1บาท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 เราจะได้140,000บาทผมว่าสร้างได้เลยนะครับผมถามไปที่ผมยังจำภาพได้ผมถามไปที่ผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่แถวหน้าเหมือนกับดร.เสกสรรเนี่ยแต่ไม่ได้หล่อเหมือนกับเสกสรร ผมถามว่าผู้ใหญ่ครับเป็นไปได้ไหมให้พี่น้องในหมู่บ้านทุกคนบาทนึงบาทนึงได้140,000ทำได้เลยปีนี้ผู้ใหญ่บ้านยืนขึ้นตอบเลย
คุณหมอครับอย่าว่าตบาทนึงเลยครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน5บาทครับ5บาทเลยแสดงว่าเขาก็อยากได้อยากทำนะถ้าเขาสามารถจะช่วยได้เขาก็รักบ้านเกิดเขาเหมือนกันเขาก็สนใจชุมชนเขาเหมือนกันวันต่อมาเป็นการประชุมครูผมก็พูดอีกว่าเมื่อวานเนี่ยพูดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผมบอกว่าบาทยังไหวไหมเนี่ยปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านบอกว่า5บาทก็ไหวผมอยากถามครูพวกเราที่มาประชุมเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับผมก็ถามครูที่อยู่แถวหน้าเหมือนกันล่ะคุณครูครับมันเป็นไปได้ไหมอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันว่าเนี่ยสำหรับครูว่าอย่างไรครับเหมือนครูปีชาเงี้ยนะครับยืนขึ้นตอบถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้าน5บาทพวกเราเป็นครู25ครับแต่ผมพวกเรา25บาทขอผ่อนส่งเดือนละ5ครับคือให้ศึกษาธิการเราเนี้ยผมว่าผมได้ไปตัดสินใจพูดอย่างนั้นจริงๆแล้วจะทำให้จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่ามันเสร็จแล้วก็ผมก็ยินดีจะอยู่ตรงนี้แหละผมก็อยู่ตรงนั้นจน15ปีแล้วครับprinciple ผมก็มีหลักการละเป็นแพทย์ก็ต้องมีหลักการว่าฉีดยาต้องมียังไงยังไงก็ว่ากันไปมีโต๊ะมีเตียงมีห้องนอนอดทนก็ต้องอดทนละเพราะว่าประชาชนเขาก็จะเข้าใจเรื่องการแพทย์สมัยใหม่ต่างจากพวกเราเพราะเขาก็เชื่อของเขาว่าโรคของเขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เขาต้องกินยาแบบนั้นเขาก็พูดไปก็ต้องอดทนครับต้องอดทนครับแน่นอนที่ practical อะไรที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติก็เอาเช่นไม่มีพยาบาลสร้างสถานีใหม่ขึ้นใหม่ภายในปีนี้แหละครับเงินก็มาผ่านศึกษาธิการผ่านนายอำเภอสร้างขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามีตำหมอกระแสกับพันโรงสถานีใหม่ฉะนั้นก็ประกาศกับครูบาอาจารย์กับจำนำผู้ใหญ่บ้านว่าผมรู้ว่าลูกสาวท่านหลานสาวท่านจบม .6 ม .8 ก็มีอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเอามาฝึกงานที่นี่ไหมมาเป็นอาสาสมัครด้วยผมก็จะสอนวิชาทำความสะอาดความทำแผลทำอะไรให้มาเนอะครับมาสมัครกันไม่มีเงินเดือนนะครับแต่เชื่อสีนิดหน่อยทำได้6เดือนแล้วก็ให้ประกาศนิบัติแต่ประกาศนิบัติก็คือการยกย่องชื่นชมว่าได้มาเสียสละทำงานแล้วเชิญนายกเทศมนตรีท่านมามอบประกาศนิบัติให้ก็เรียกว่าได้รับประกาศนิบัติไปว่าเป็นคนดีคนเก่งคนที่เสียสละครบ6เดือนแล้วแต่ครบ6เดือนแล้วปรากฏว่ายังไม่ยอมกลับไปก็ยังมีขออยู่ต่อตอนหลังมาเราก็ได้ให้คนละ5บาท5บาทก็ฝึกให้เขาทำเป็นผู้ช่วยพยาบาลบางทีก็ฉีดวัคซีนช่วยบางทีก็จ่ายยาอะไรต่างๆผิดกฎหมายไหมมันอาจจะผิดนะแต่คนเป็นผู้นำต้องกล้าเสี่ยงเพราะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อคนอื่นทำเพราะมันจำเป็นจะต้องฝึกคนทำแผลฉีดวัคซีนให้ยาอะไรต่างๆนี่ฝึกคนทำคนเดียวทำไมไหวเพราะว่าหลังจากที่เปิดสถานีใหม่ชั้นหนึ่งขึ้นมาแล้วคนไข้ก็มาเป็นร้อยไงแต่ไม่เคยปฏิเสธผมอยู่คนเดียวผมทำไม่ไหวแล้วครับไม่เคยพูดมันจะไหวทุกวันนะครับทำได้หมดแต่เด็กเหล่านี้5คน8คนที่ช่วยกันทำผมว่าสรุปตรงนี้นิดจริงนอกจาก4-5ข้อตรงนี้แล้วเนี่ยคนเป็นผู้นำทุกคนนะครับทุกชีวิตซึ่งมีอยู่แล้วมีภาวะผู้นำอยู่แล้วเนี่ยจะต้องทำตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือต้องเสี่ยงเสมอเสี่ยงจะถูกเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเอ๊ะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่ามันผิดจรรยาแพทย์หรือเปล่าบวกลบคูณหารแล้วไม่ผิดถ้าผิดผมก็ต้องรับผิดเข้าคุกเข้าตารางก็ต้องเป็นคนแรกก็จะไปว่ายังไงแล้วมันพี่น้องมาอย่างนี้เต็มหมดนี่เวลารถคว่ำรถชนกันหน้าแตกแขนหักเขาก็เอารถขนกันมาที่สุขสลาแล้วขึ้นห้องกันยังไม่ได้นี่ก็ต้องอยู่กับพื้นอยู่กับสนามหญ้านั่นแหละครับจับมือจับไม้คนมามุงกันหมดคนมุงมากๆคนนี้ถ้าต่างเป็นครูหรือเป็นข้าราชการหน่อยบอกเอาถือแอสไพรินคุณใจนะพอเขาบอกมาปวดเหลือเกินคุณให้ไป2เม็ดนะแล้วคนนี้ถือผ้ากลอสสำหรับทำแผลถ้าเขาแตกๆมีเลือดอะไรต่างๆคุณเอานี้เช็ดๆเรานี่มาทีละ10คน20คนอย่างเงี้ยก็ต้องทำช่วยกันเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมของประชาชนแทนที่จะไล่เข้าไปช่วยกันตอนกลางคืนเย็นๆที่ร้านกาแฟหน้าโรงหนังเล็กๆแห่งนึงปรากฏว่ามีแต่คนลือกันโอ้โหวันนี้คนไข้เยอะเลย
อาเฮียคนหนึ่งอาเซียคนหนึ่งบอกว่าถ้าอ้วไม่ไปช่วยหมอกระแสเราโอ้ยหมอกระแสตายเลยแต่อ้วไปช่วยทำนั่นทำนี่อ้วยกนั่นมีส่วนช่วยแทนที่จะไล่คนเอี๊ยวไปแทนที่จะบอกว่าอย่ามายุ่งอย่ามาเอามาเลยช่วยกันสิ่งเหล่านี้เป็นสามัญสำนึกที่เกิดจากความรักเพราะฉะนั้นความรักคนไข้ความรักคนที่มาดูความรักความเชื่อถือคนนี้เป็นเรื่องศิลปะของผู้นำผมขอฝากไว้ด้วยนะว่าพอพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ผมพูดหรอกใครๆก็พูดว่าผู้นำหรือภาวะผู้นำคือความรัก leadership is love no love no leadership ไม่มีความรักก็ไม่มีภาวะผู้นำคนจะไปทำอะไรถ้ามันเกิดความรักแล้วมันไปก็ได้หมดเลยครับทุกอย่างแล้วสามัญสำนึกที่มันอยากจะช่วยคนอื่นอยากจะแสดงความรักมันออกมาเองครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วนี่ใครเห็นด้วยยกมือขึ้นครับโอ้ยแสดงว่ายังไม่หลับเลยอดทนฟังไปอีกหน่อยนะครับนะเอาละผ่านไปครับผมคิดว่ามีอีกตอนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราก็คือว่าจนจะถึงแล้วนะครับนิดเดียวนิดเดียวเอาตรงนี้นิดเดียวเราคงพวกเราผ่านการเรียนการสอนมาเนี่ยคงจะได้เห็นอันนี้แล้วครับเขาเรียกว่ามัสโลว์ไฮราร์คีคนนี้เป็นนักจิตวิทยาคนนี้สอนคนไว้บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าขาวดำต่ำสูงเหนือใต้มีลักษณะในจิตใจเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันที่อาจารย์หมอประสบรัตนากรมาพูดรายการวิทยุว่าใจเขาใจเราถ้าหากเราจะไปคบกับใครจะนำใครถ้าจะรู้จักคนอื่นอย่างไรเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ยังใช้ได้นะครับเพราะว่ามัสโลไฮราร์คีบอกว่ามนุษย์เราจะมีความเป็นอยู่แบบนี้ทุกคนเหมือนกันแต่พวกเราอาจจะข้ามขั้นไปแล้วก็ได้นะแต่ชีวิตจริงๆเนี่ยต้องการอาหารครับร่างกายต้องการอาหารหรือพวกเราก็อาจจะพูดขยายความว่าเบสิกที่สุดต้องการปัจจัย4แต่พอขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยต้องการความปลอดภัยครับสมัยก่อนโบราณจริงๆหาอาหารโดยการไปล่าสัตว์พอได้สัตว์มาแล้วก็จะเก็บไว้ดีๆเพื่อไม่ให้คนมาขโมยไม่ให้คนมาจี้มาปล้นเอาสัตว์ของเราที่เราไปล่ามันได้ก็ต้องหาทางให้ทำให้ปลอดภัยต่อมาคนเรามนุษย์เราทุกคนตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือต้องการความรักต้องการให้คนอื่นรักเราแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการรักคนอื่นด้วยนะครับความรักก็พัฒนามาด้วยรูปแบบต่างๆในการจับมือบ้างกอดกันบ้างหอมกันบ้างอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ความรักของไทยเรานี่อาจจะมีขยายความหน่อยตามพื้นฐานศาสนาเมตตากรุณามุทิตาอะไรอุเบกขานั่นก็กว้างขึ้นไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าความรักเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาว่าคนเราต้องการและอันต่อไปก็คือคนเราอยากจะเป็นมีโดดเด่นครับมีชื่อเสียงครับ esteem ทุกคนก็ต้องการมีชื่อเสียงด้วยกันทุกคนถ้าเรารู้ใจเพื่อนฝูงเราอยากมีชื่อเสียงเพื่อนเราก็อยากมีชื่อเสียงเราอยากมีชื่อเสียงเจ้านายเราก็อยากมีชื่อเสียงเราอยากมีชื่อเสียงลูกน้องเราก็อยากมีชื่อเสียงถ้าเราให้สิ่งที่เขาต้องการได้ก็พอใจเราก็อยากมีชื่อเสียงนะครับแล้วตรงที่อยากมีชื่อเสียงเนี่ยนักการปกครองระดับโลกเป็นนักรัฐศาสตร์พูดไว้ผมก็จำเขามานะครับจำเขามาก็เขาบอกว่าถ้าจะเป็นนักปกครองที่ดีจงให้สิ่งที่ประชาชนต้องการแล้วท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านปรารถนาตรงนี้ก็คือ esteem ต้องการจงให้สิ่งที่ประชาชนต้องการแล้วท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านปรารถนาพูดไปพูดมาก็หนีไม่พ้นคำสอนของรัชกาลที่9ของเราขาดทุนคือกำไรยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ไหมครับมันมีอยู่ที่คำสอนเหล่านี้เนี่ยมันปนกันอย่างนี้แหละสุดท้ายจริงๆ self actualization รู้สึกความเป็นตัวของตัวเองว่าถึงขั้นตอนนี้แล้วมีหน้าที่พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นสร้างคนอื่นต่อไปครับผมว่าจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับแต่ตอนจะจบจริงๆเนี่ยผมขอ
เชิญชวนอย่างนี้ได้ไหมครับเพื่อให้พวกเราเชิญครับเชิญขอบคุณครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมสังเกตดูแล้วพวกเรามีต้นทุนในการเป็นผู้นำสูงมากคำว่าภาวะผู้นำที่มีต้นทุนสูงมากนี่เพราะว่าพวกเราฟังดีมากเพราะภาวะผู้นำมีคำจำกัดความที่สำคัญอยู่คำหนึ่งคือจงฟังจงฟังและจงฟังผมดูแล้วว่าท่านเป็นคนดีมากแล้วท่านมีอนาคตที่จะเป็นผู้นำที่ดีเพราะท่านตั้งใจฟังดีเกินเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตเชิญท่านฟังต่อไปอีกนิดหนึ่งได้ไหมว่าฟังจากคนที่เขาพูดถึงว่าหมอกระแสมีภาวะผู้นำแบบไหนไม่เกิน10นาทีหรอครับใครจะกรุณาฟังต่ออนุญาตให้ผมฉายไหมครับฉายภาพยนตร์10นาทีมีคนไปทำไว้ตั้ง10ปีมาแล้วว่าหมอกระแสได้รับรางวัลรามอนแม็กไซไซสาขาผู้นำชวนชนทำไมและทำไมมีคนไปสัมภาษณ์หลายคนว่าทำไมอายุ39ปีต้องมาเป็นผู้นำชุมชนทำไมไม่ใช่นายอำเภออายุ59แล้วทำไมไม่ใช่นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นเจ้านายอายุก็50กว่าเหมือนกันทำไมไม่เป็นผู้กองตำรวจขึ้นขั้นกับเป็นคนดีก็ร่วมกันทำทำไมอ๋อหมอกระแสผมก็ตอบไม่ได้เขามาถามผมมาสัมภาษณ์ผมทำไมคุณหมอถึงได้รับรางวัลสาขาผู้นำชุมชนคุณหมอยังอายุ39อายุน้อยกว่าคนอื่นมีแต่เจ้านายคุณหมอเนี่ยผมก็พูดภาษาขอนแก่นภาษาอีสานตอบไปว่าห่วยจักแล้วเขาให้มากก็เอารถแล้ว ผมก็บอกว่าผมไม่รู้เขามาให้ก็เอาเหมือนนะแต่ในนั้นเขามีคำจำกัดความไม่ดีมากแต่ไม่ถ้าใครอยากได้อยากสนใจติดต่ออาจารย์มุทิตานะแล้วก็คิดว่าที่เอามาให้ดูกันเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นหรือเป็นสาธารณะก็อยากเก็บไว้ไม่บอกเพราะว่านี่ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครูบาอาจารย์พวกเรา MOU ก็เป็นอันเดียวกันหมดแล้วนักศึกษาก็เป็นเดียวกันต้องบอกความจริงแต่บอกความจริงบางอย่างในสาธารณะก็จะกลายเป็นคุยอวดตัวเองยกตัวเองที่เรียกว่าอีโก้ซึ่งผมก็สอนลูกศิษย์ลูกหาเสมอว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าเราต้องระมัดระวังอย่าอวดตัวเองอย่าพูดถึงตัวเองแล้วอย่าอีโก้เพราะการพูดอะไรต่างๆที่ยกตัวเองขึ้นมาเป็นอีโก้แล้วเนี่ยอีโก้คือตัวศัตรูที่สำคัญของตัวเองเพราะมันก็จะสร้างศัตรูขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีใครบอกบัดนี้ได้เวลาอันสมควรที่จะยุติการบรรยายแต่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในทางสังคมอยากถามว่าท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะเสนอความเห็นหรือติชมประการใดเวลาสักไม่เกิน1นาทีได้ไหมครับนะครับเพราะว่าคิดอัดใจมานานแล้วที่ฟังมาเนี่ยอันนั้นเห็นด้วยอันนี้ไม่เห็นด้วยอะไรเชิญเลยนะครับเชิญนะครับนิดๆหน่อยๆยังดีครับถ้าเป็นต่างประเทศที่เคยเห็นมามันจะแย่งกันพูดนะครับยกมือพูดเชิญท่านตามสบายเลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะฉันสุริยาสาโรวาจากเขตบางแคลนะคะเจริญกรุงค่ะวันนี้ได้มากับน้องๆด้วยนะคะถ้าเราไม่มาเห็นไม่มารู้ไม่มาดูให้เห็นกับตามาฟังนะคะเราก็จะไม่ได้รับสิ่งดีๆกลับไปเพื่อไปเผยแพร่นะคะว่าคุณหมอท่านเป็นผู้นำที่เยี่ยมยอดของพวกเรานะคะวันนี้ปลื้มใจค่ะแล้วเราจะนำคำสอนและคำพูดที่เราฟังเนี่ยนะคะไปพูดกับต่อไปเพราะที่ฉันก็ทำงานอยู่ในด้านนี้เหมือนกันนะคะก็จะทำให้ดีที่สุดและขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะขอเชิญอีกครับใครจะพูดอีกสักนะอีกสักท่านสองท่านก็ได้นะครับเพราะว่าเสียงสะท้อนนี่จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจดีขึ้นครับผมเชิญครับครับขอบคุณท่านหมอนะครับที่ให้ความรู้ดีๆหลายอย่าง
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะถามคุณหมอนะครับว่าเคยมีประสบการณ์รักษาแบบนี้และก็ถามตัวเองมาตลอดเวลาว่าที่กำลังทำอยู่นี่ถูกต้องหรือไม่แต่วันนี้ได้ยินคุณหมอพูดคำนี้นะครับก็มีความคิดอยู่อย่างนึงว่าอยากจะถามคุณหมอว่ามีวิธีการยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างไรนะครับให้ยึดมั่นคงมั่นคำนี้ที่ท่านบอกว่าขาดทุนคือกำไรการให้นะครับขาดทุนคือกำไรยิ่งให้ยิ่งได้นะครับผมซึ่งคำนี้ผมพยายามทำและก็ศึกษาแม้กระทั่งคำกล่าวของผู้นำศาสนาต่างๆนะครับไม่ว่าแต่เป็นพระราชดำรัสของรัชกาลที่9เช่นกันแต่มันมีความรู้สึกว่าการที่เรากระทบในความเป็นจริงยอมรับว่าบริหารจิตใจลำบากเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่ามีวิธีการบริหารความรู้สึกอย่างนี้อย่างไรให้ยึดมั่นมาได้ขนาดนี้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่ดีมากและเป็นคำตอบที่พวกเราคงจะเข้าใจโดยทั่วกันว่าคำว่าขาดทุนคือกำไรนี่หมายความเราให้มากกว่าที่เราไม่รู้เลยว่าจะได้หรือไม่ได้คืนมาแต่ให้ไปแล้วเช่นยกมือไหว้เรายกมือไหว้เขาเรายังไม่รู้เขาจะไหว้เราหรือเปล่าแปลว่าเราลงทุนไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเราสบายใจแล้วยกมือไหว้หรือถ้าอยู่ในที่ทำงานเนี่ยผมก็จะคุยกับเพื่อนร่วมงานครูบาอาจารย์ที่นี่เสมอแต่ไม่ได้สั่งไม่ได้สอนแต่พูดขึ้นมันลอยๆว่านอกจากคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้แล้วเนี่ยผมบอกว่าทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็เกิดความรู้สึกมันสุขใจแล้วก็คนอื่นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่าไปกลัวเสียเปรียบคนอื่นเอ๊ะคนนั้นเนี่ยเขากลับตั้งแต่สามโมงไอ้เราเนี่ยกลับสี่โมงห้าโมงทุกวันไม่เห็นว่าเราดียังไงไม่ต้องพูดเรารู้เองว่าเราทำได้ดีก็แปลว่าดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคำสอนที่ง่ายๆอันนี้เนี่ยมันช่วยเสริมสิ่งที่เรารู้มาจากพ่อแม่จากศาสนามาแต่ว่าตรงนี้ชัดเจนนะครับว่าขาดทุนคือกำไรนี่ไม่ได้ขาดทุนทางการค้าการขายเงินทองแบบนั้นนะขาดทุนคือเราอาจจะเสียเปรียบเขาด้วยเราทำงานมากกว่าเขาคนอื่นไม่ได้ทำหรือยกมือไหว้หรือให้ของซื้อของมาฝากเขายังไม่ได้ให้อะไรเราสักอย่างแต่เราให้ก็ความไปแล้วเหมือนกับขาดทุนไปแล้วเขาจะเอามาให้เราคืนหรือเปล่าแล้วก็จะมาตอบแทนหรือเปล่าไม่รู้แต่โดยสามัญสำนึกของคนเราในคนไทยเนี่ยเวลาเรารับอะไรจากใครมาแล้วเนี่ยเราจะตอบแทนเขามากกว่าที่เขาให้เราอีกคล้ายๆกันมันเป็นความสุขมันเป็นความพอใจนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราไม่ต้องไปห่วงคนอื่นจะให้เราหรือไม่ให้เราจะตอบแทนไม่ตอบแทนแต่ว่าเรารู้สึกเราได้ให้เราสบายใจถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเขามันก็ติดนิสัยไปเองครับผมก็หาคำตอบไม่ทันเหมือนกันใครจะตอบแทนผมบ้างครับน้องเขาถมดีนะเมื่อกี้เนี่ยเสกสรรอยากตอบไหมครับในฐานะด็อกเตอร์เสกสรรผ่านโมแล้วอยากจะตอบสักนิดไหมเชิญฮะไอ้ด็อกเตอร์เสกสรรเขาหนุ่มกว่าผมแล้วก็ทันสมัยกว่าผมเนี่ยเขาจะตอบได้ดีอ่ะเมื่อกี้น้องเขาถามดีนะเขาถามดีเขาอยากจะปฏิบัติเขาอยากจะทำแต่สงสัยว่าจะทำยังไงครับขออนุญาตทุกท่านนะครับความจริงคือว่าขาดทุนคือกำไรเนี่ยเราจะต้องมองให้ชัดนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเอาง่ายๆนะครับว่าทำไมกลุ่มบอสแสถึงได้สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมทั่วประเทศมานานแล้วประมาณ22ปีที่เปิดตัวเนี่ยเพราะอะไรถามว่าขาดทุนไหมขาดทุนครับขาดทุนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเวลาเรื่องความรู้สึกหลายๆอย่างทุกด้านที่ขาดทุนแต่กำไรที่เกิดขึ้นคือวันนี้เรามีหลักสูตรเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังเผยแพร่ออกไปทั่วโลกเพราะเป็นหลักสูตรออนไลน์ซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนักศึกษาตอนนี้มีอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับเรียนหลักสูตรของเราด้วยคนหนึ่งคนไทยนะครับไปทำงานที่นั่นไปขอเรียนหลักสูตรเรานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสวนเนี่ยและยังมีอีกหลายเรื่องที่เมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยการเผยแพร่ออกสู่สากลโลกคำว่าคือกำไรไหมก่อนจะมีหลักสูตรเกิดขึ้นในมาได้เกิดเนี่ยไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำไรขององค์กรบอสแสนเนี่ยคือตรงนี้แต่ส่วนว่าถ้าเกิดทั่วไปที่ทำการค้าบางเรื่องบางราวเห็นไหมครับเรายอมขาดทุนบางเรื่องแต่กำไรบางตัวขาดทุนก็คือส่วนน้อย
แต่กำไรที่เกิดขึ้นคือส่วนใหญ่โดยที่คนทั่วไปไม่รู้นั่นคือกำไรสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณผอ.บ่อแสอุบลนี่เป็นตัวแทนของกลุ่มบ่อแสนะครับเป็นโคลนนิ่งผอ.บ่อแสที่อยู่บนนัทธานีซึ่งจริงๆเขาทำธุรกิจเนี่ยเขาเองเขารู้เยอะแต่ใจอยู่แล้วว่าบางเรื่องเขายอมขาดทุนแต่สิ่งที่กำไรของตัวเขาเองที่เกิดขึ้นที่กิจการของเขาเนี่ยเขาไม่ได้บอกใครใช่ไหมครับฉะนั้นขาดทุนคือกำไรคือของจริงที่เกิดขึ้นอย่างน้อยอย่างแรกคือความรู้สึกของตัวเองที่เรารู้สึกดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราเองอันนี้ทุกท่านเอาไปใช้ได้นะครับว่าการยอมเสียบางสิ่งแต่สิ่งได้มานั้นมากกว่าแต่สิ่งนั้นถ้าเรายิ่งประกาศให้คุณรู้เนี่ยมันจะไม่ใช่กำไรขอบคุณครับขอบคุณมากครับตอบได้ดีมากแต่คนที่ปฏิบัติตลอดเวลานี่คือดร.วาสนาเนี่ยวาสนาที่เราเรียกดร.เพราะว่ากำลังมาเป็นดร.ที่นี่แล้วเชิญครับที่ปฏิบัติมาตลอดเวลานี่ผมเห็นอยู่เป็นยังไงจังตอบน้องเขาหน่อยครับว่าจะทำยังไงให้ปฏิบัติได้เออเมื่อกี้นี่ดร.เสกสรรก็พูดดีละนะอันนี้ตัวอย่างว่าเคยทำจริงๆเนี่ยเป็นยังไงครับก็จริงๆแล้วอย่างที่ท่านอธิการบอกนะคะคือขาดทุนคือกำไรจริงๆมันเป็นแนวพระราชดำรัสของในหลวงอยู่แล้วรัชกาลที่9นะคะทีนี้เนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยเราไปยึดติดเรื่องของคำว่าขาดทุนคือกำไรแต่เราไปยึดติดเรื่องของธุรกิจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าขาดทุนคือกำไรเนี่ยเราถ้าเราไปยึดติดกับเงินยึดติดกับธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็จะออกจากวังวนนี้ไม่ได้ออกจากกล่องนี้ไม่ได้เพราะจริงๆในบางครั้งเนี่ยอย่างประสบการณ์ของหนูเนี่ยหนูจะสอนน้องๆเลยว่ากรณีของน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในบริษัทไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะไปองค์กรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณได้เนี่ยคุณมีโอกาสกำไรคือการได้ความรู้ได้องค์ความรู้แต่เป็นองค์ความรู้ที่มีคนจ้างคุณนะคุณได้ทั้งความรู้ได้มีเรียนรู้ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่าต้องให้กฎระเบียบไปบังคับคุณตัวคุณเองต้องรู้ว่าสิ่งนี้คือกำไรของคุณแต่กำไรที่คุณได้ทั้งความรู้และมีคนจ่ายให้คุณนะคะอันนี้ในเรื่องของขาดทุนคือกำไรบางอย่างหรือยกตัวอย่างหรือลงทุนทำไปทำเพื่อจิตอาสาทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อให้ไปก่อนแต่เราก็ไม่ได้หวังหรอกค่ะว่ามันจะกลับมาเลยแต่สุดท้ายเชื่อไหมคะว่ากฎของธรรมชาติทุกคนสมัยเด็กๆเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์อยู่แล้วกฎของแรงดึงดูดทุกคนอยู่ในกฎของแรงดึงดูดอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อมั่นเสมอว่าเราให้ไปสุดท้ายมันก็จะกลับมาแต่การกลับมามันไม่ได้กลับมาโดยปัจจัยว่าจะต้องมาเร็วทันใดบางคนอาจจะมาเร็วบางคนอาจจะมาช้าแต่สุดท้ายมันเป็นกฎแรงดึงดูดเหมือนตอนนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการคิดบวกมันก็คือการให้นะคะธรรมชาติของคนเราไปบอกว่าอุ้ยคนโน้นไม่ดีคนนู้นไม่ทำงานคนนี้ไม่โอเคแต่เราไม่รู้เลยว่านั่นน่ะคือเรากำลังรีจิสเตอร์สิ่งไม่ดีเข้าไปในจิตเราหมดเลยเข้าไปในจิตเลยจิตเราเต็มจังหมดเลยเต็มแต่เป็นจิตที่เราไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นู่นก็มีปัญหาไอ้นี่ก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันจิตมันเต็มแล้วด้วยสิ่งที่ปัญหาทั้งปวงสิ่งดีๆมันก็ไม่ถูกดึงดูดเข้าไปมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆไม่ดีเข้าไปมันเป็นกฎธรรมชาติมากๆแต่คนเราโดยมนุษย์แล้วเนี่ยชอบไปยึดติดกับการที่1ขาดทุนคือกำไรเรื่องธุรกิจเรื่องเงินเป็นหลักแต่จริงๆมันมีตั้งหลายอย่างนะคะที่เราสามารถคิดได้แต่บางทีมันจะไม่ได้กลับมาโดยตรง2สิ่งที่เราคิดอยู่คือเราคิดว่าทำแล้วต้องได้ผลเลยนะคะทุกวันนี้เราบริษัทของบริษัทดีมทีมนะคะเราจะเซตไว้เลยว่า 20% ทำเพื่อให้ก่อนนะคะ 80% ทำเพื่อธุรกิจนะคะเขาจะเรียกว่า CSR หรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่บริษัทเราบอกว่า 20% คือเราทำแต่ไม่ได้ผลตอบแทนเป็นเงินตราไม่ได้ผลตอบแทนเป็นกำไรแต่มันเป็นผลตอบแทนที่เป็นกำไรในรูปต่างๆเช่นได้เครดิตได้ความเป็นผู้ให้ได้หลายๆสิ่งหลายอย่างอันนี้ก็คือเ
ขาดทุนคือกำไรแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการขาดทุนคือกำไรมันต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนเรื่องธุรกิจแน่นอนมันเป็นเรื่องของการลงทุนถูกไหมคะแต่การลงทุนมันก็คือแน่นอนเราก็ต้องลงทุนไปก่อนแต่กำไรมันก็จะมาในรูปแบบต่างๆซึ่งเราอย่าไปยึดติดกับเรื่องของการที่ว่าลงทุนแล้วกำไรต้องมาในเรื่องของเงินตราหรือในเรื่องของรายได้อย่างเดียวอันนี้หนูก็เลยคิดว่าประสบการณ์ของหนูเพราะฉะนั้นในส่วนของบริษัทเนี่ยเราคิดอย่างนี้คือขาดทุนคือกำไรนั่นหมายถึง 20% เราใช้โลจิกแบบนี้ให้เป็นผู้ให้ไปก่อนแต่การให้ก็ต้องมีการแยกแยะนะคะไม่ใช่ให้ไปทั้งหมดนะคะส่วน 80% เราก็ต้องมานั่งคิดในเรื่องของธุรกิจเราหรือในเรื่องของสิ่งที่เป็นตรรกะของเราแต่หนูเชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าโดยกฎธรรมชาติเหมือนตอนนี้ศาสนาพุทธเราอย่างที่บอกอะค่ะถ้าเราเรียนทางด้านศาสนาหรือเข้าไปในด้านศาสนาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพระพุทธศาสนาบอกว่าทำไมสอนให้คนมีจิตสงบนั่งสมาธิเพราะการนั่งสมาธิมีสมาธิมันจะทำให้พลังเราถูกรวมอยู่ในตัวเราเป็นพลังบวกนะคะแล้วพอตอนหลังมันก็จะกลายเป็นมีการพิสูจน์กันจริงๆว่าคนนั่งสมาธิกับคนไม่นั่งสมาธิอันนี้อาจจะเลยเป็นเรื่องพระพุทธศาสนานิดนึงผลปรากฏว่าเวลาเราเอาเกล็ดเลือดมาดูเพราะว่าคนเราในร่างกาย 70% เป็นน้ำเราเอามาดูสรุปว่าแล้วตอนนี้ต่างประเทศยืนยันแล้วว่าคนที่นั่งสมาธิหรือคนคิดบวกคนคิดดีนะคะจะมีเกล็ดเลือดที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นคือการรวมพลังอย่างหนึ่งนะคะส่วนคนที่คิดลบหรือคนที่ไม่ค่อยได้ฝึกเรื่องของจิตนะคะอันนี้มันเกี่ยวข้องกันนะคะที่โบราณบอกว่าตัวเป็นนายใจเป็นบ่าวอะไรประมาณนี้ซึ่งหลักตรงนี้มันก็เลยกลายว่ามันจริงๆมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคะแต่เราอะแยกกันคนละส่วนว่าเราเอาแค่ร่างกายเราเท่านั้นแต่จริงๆจิตกับร่างกายไปด้วยกันถ้าจิตเรามีพลังบวกกายก็จะเป็นพลังบวกถ้าจิตมีพลังลบก็เป็นพลังลบอันนี้คือตรรกะของยิ่งให้ยิ่งได้ขาดทุนคือกำไรแต่มันคือตรรกะที่ไม่ได้ฟิกแล้วไม่ได้ใช้เบสิกตัวเดียวว่าอ๋อทำแบบนี้แล้วมันจะมีกำไรตรงไหนอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเขาแชร์ประสบการณ์จากที่ตัวเองทำเองในแง่ของบริษัทซึ่งเราก็จะได้ของเรามาแต่ไม่ได้ในรูปแบบที่เราต้องการก็ได้อาจจะเป็นรูปแบบอื่นๆค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นการให้ผู้ฟังได้เข้าใจว่าข้อความเดียวกันเนี่ยบางทีอาจจะมีคำอธิบายได้หลายอย่างต้องขอบคุณประสบการณ์อันดีงามของศาสนานะครับก่อนจะจบจริงๆเนี่ยยังมีใครในใจอีกนิดนึงไหมอยากจะพูดสักหนึ่งนาทีไหมมาเชิญข้างหน้าเลยก็ได้มาไม่ใช่พูดนะครับแต่คือเป็นคำถามนะครับท่านอ๋อคำถามอ่ะคือจากที่ไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนแล้วก็วันนี้ได้มาพบและก็ได้มาฟังความคิดเห็นประสบการณ์ครับผมขอพูดจากใจจริงว่าชื่นชมท่านมากยังอยากเห็นท่านรับใช้สังคมมากไปกว่าการเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกนี้นะครับทั้งจากการที่ท่านมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาและด้านการต่างประเทศผมมองแล้วคุณสมบัติท่านเหมาะสมมากๆที่จะเป็นผู้นำประเทศขณะนี้เลยครับเพราะว่าบุคลิกท่านไม่ได้โจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือเท่าที่ดูมาเราเห็นเป็นหลายฝ่ายแต่ละฝ่ายโจมตีกันท่านมีบุคลิกลักษณะที่แสดงออกมาทั้งวาจาและกิริยาดังที่สำนวนเขาว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลท่านกิริยาทั้งวาจาของท่านบ่งบอกชี้ให้เห็นเลยว่าท่านมีบุคลิกที่จะสามารถเชื่อม
พรรคต่างๆให้มีความสมานสามัคคีกันได้คุณเลิศอันนี้พอเป็นไปได้ไหมครับท่านท่านพูดให้ผมตื่นเต้นมากแต่เพื่อนเก่าของผมเป็นนักหนังสือพิมพ์นั่งอยู่นี่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งก็จะเป็นครูบาอาจารย์ในนิเทศศาสตร์ด้วยท่านก็บุญเลิศช้างใหญ่แต่ตอนนี้ท่านจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรไม่ทราบต่อไปนี้อาจจะท่านว่าบุญเลิศช้างเล็กอะไรท่านบุญเลิศในฐานะที่พูดอย่างนี้เนี่ยบุญเลิศเคยสัมภาษณ์ผมตอนผมไปอยู่ในสภาบางทุนนี้ที่นี่บางไงเมื่อมันมีบรรยากาศออกมาแบบนี้นี่บุญเลิศจะพูดสักหนึ่งนาทีได้ไหมครับอ๋อบุญเลิศดร.บุญเลิศครับก็วันนี้ได้มาประถมนิเทศฮะแล้วก็ฟังการบรรยายของหมอกระแสและก็ได้แสดงความรู้สึกแสดงความคิดเห็นกันว่าด้วยขาดทุนคือกำไรนะผมขออนุญาตพูดสั้นๆนะฮะว่าพวกเรามาเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยเกริกเป็นศิษย์ของท่านอธิการหมอกระแสชนวงศ์เป็นศิษย์ของอาจารย์มุทิตาอาจารย์ปรีชาอาจารย์วัฒนาอาจารย์พจนาและอีกหลายๆท่านนะครับผมมั่นใจเหลือเกินว่านักศึกษาไม่มีคำว่าขาดทุนแม้แต่ตะตางแดงเดียวนะฮะมีแต่กำไรอันมหาศาลครับท่านจะได้รับสิ่งดีๆในแง่ของวิชาความรู้การประพฤติตนแล้วก็มีความภูมิใจในการเล่าเรียนและก็จบการศึกษาซึ่งก็เสียดายคนไทยอีกเป็นจำนวนมากนะฮะไม่ได้มาเป็นศิษย์ไม่ได้มาเรียนกันที่สถาบันแห่งนี้นะฮะก็รอวันสำเร็จแล้วก็รอความดีใจที่จะถ่ายรูปร่วมกันกับท่านอธิการบดีที่เราเคารพรักของท่านนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปฐมนิเทศแล้วก็จะมาเล่าเรียนที่นี่ครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณมากนะครับที่พวกเราช่วยกันคิดช่วยกันพูดเพราะว่าสมัยใหม่นี่ถ้าจะให้พูดคนเดียวเนี่ยไม่ยุติธรรมครูก็พูดคนเดียวไม่ได้ต่อไปนี้ครูที่ดีในอนาคตเนี่ยครูต้องทำตัวเป็นเหมือนกับคอฟฟี่เมดคนที่จะเป็นคอฟฟี่จริงๆคือนักศึกษาเราเป็นเพียงแต่ช่วยทำให้กาแฟมันอร่อยขึ้นแต่จริงๆแล้วคนสำคัญคือผู้ฟังผู้เรียนหรือนักเรียนเพราะฉะนั้นคนเป็นครูนี่ต้องทำตัวเป็นเหมือนคอฟฟี่เมดช่วยทำให้บรรยากาศช่วยทำให้การเรียนการสอนมันเป็นไปได้ปัจจุบันในเวลาที่ผมจะขอจบด้วยการทำให้มีก็คือเชิญครับเอาเชิญนะเชิญขอบคุณขอจบด้วยคำถามสุดท้ายนะคะจริงไม่ใช่เป็นคำถามนะคะกราบสวัสดีท่านอธิการบดีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะครับดิฉันดร.จรัสมงกุฎพัฒนพัฒน์ก็จบปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเกริกนะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาขององค์กรเบาะแสนะคะนับว่าเพื่อนๆชาวเบาะแสรุ่นนี้นะคะแล้วก็รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยโชคดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าดร.เจี๊ยบน่ะได้มาเล่าอัตชีวประวัติของท่านนะคะคุณหมอกระแสชนะวงให้กับพวกเราชาวเบาะแสได้ฟังกันทางออนไลน์เรียบร้อยแล้วหลายๆท่านก็เลยอยากจะรู้จักคุณหมอกระแสแล้วก็วันนี้มีความสุขมากภาคภูมิใจมากและนับเป็นเกียรติมากที่ได้พบตัวจริงนะคะเสียงจริงของท่านคุณหมอกระแสนะคะก็ขอภาคภูมิใจแทนพวกเราเบาะแสทุกท่านนะคะแล้วก็สำหรับการบรรยายวันนี้ดร.เจี๊ยบประทับใจตอนที่ท่านได้รับรางวัลแล้วท่านพูดว่ารางวัลที่ท่านได้รับเนี่ยไม่เหมือนกับรางวัลที่ได้จากการชนะเลิศแข่งขันกีฬาเพราะนั่นคือตอนจบแล้วแข่งกันเสร็จแล้วจบแล้วเราก็ไปฉลองกันแต่รางวัลแห่งคุณความดีที่ท่านได้รับเนี่ยคือการเริ่มต้นท่านจะต้องสร้างความดีต่อไปทำให้มากขึ้นไปและแข่งขันกับตัวของเราเองนะคะตรงนี้เป็นประโยคที่ประทับใจมากนะคะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้มาฟังในวันนี้และขอกราบขอบพระคุณท่านคุณหมอกระแสชนะวงศ์ที่ได้มอบนะคะสุนทรพจน์อันนี้ไว้ให้กับพวกเราทุกท่านนะคะ
ขอกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเอาละนะครับขอบคุณมากวันนี้ผมดีใจที่ได้พบกับพวกเราแล้วก็คุยกันอย่างพี่อย่างน้องอย่างเพื่อนฝูงกันเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าความหมายของคำว่า digitalization เนี่ยพวกเราก็จะเข้าใจดีความหมายของคำว่าภาวะผู้นำก็คงได้ฟังมาเมื่อละแต่เป็นการย้ำหัวตะปูภาวะผู้นำนี่มีคนพูดว่าสอนกันไม่ได้เพราะภาวะผู้นำนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากภายในเพราะฉะนั้นการพูดกันนี่เท่ากับกระตุ้นจิตสำนึกภายในให้เกิดความรู้สึกว่าเราควรจะต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยผมก็ไปรวบรวมจากคนอื่นมาแต่เวลาความเห็นของท่านทั้งหลายเนี่ยจะทำให้ที่ประชุมเข้าใจอะไรลึกซึ้งขึ้นก็ต้องขอบคุณนะครับสุดท้ายจริงๆในเมื่อเราเอ่ยถึงญี่ปุ่นซามูไรแล้วเนี่ยผมขอจบด้วยเพลงของญี่ปุ่นสักแล้วกันเพลงญี่ปุ่นบทนี้เนี่ยผมจำเข้ามาเป็นเพลงที่เขาแปลเป็นภาษาไทยแล้วเวลาผมพูดที่ไหนถ้าผมพูดถึงบทเพลงญี่ปุ่นบทนี้แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนจะมีกำลังใจเพราะผมเองพูดแล้วผมก็มีกำลังใจด้วยเพลงญี่ปุ่นบทนี้เอามาไว้สำหรับจบรายการวันนี้ก็คือแมนมิได้เกิดเป็นดอกซากุระก็จงภูมิใจเถิดเจ้าที่ได้เกิดมาเป็นบุปผาพันอื่นเรียกว่าเป็นดอกไม้ดอกอะไรก็ได้ก็ภูมิใจแมนไม่ได้เกิดเป็นถนนจงพอใจที่ได้เกินบาทวิถีภูเขาไฟฟูจิยาม่านั้นสวยงามที่สุดก็จริงอยู่แต่หาได้ทำให้ภูเขาลูกอื่นๆไร้ค่าไหมแมนไม่ได้เกิดเป็นชายก็อย่าเสียดายที่ได้เกิดเป็นหญิงเพราะแท้จริงแล้วทั้งหญิงและชายต่างก็มีความหมายและความสำคัญเป็นอะไรนั้นไม่สำคัญดอกสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเป็นอะไรแล้วจงเป็นให้ดีที่สุดเถิดผมชอบคำสุดท้ายนี่แหละว่าเป็นอะไรแล้วเป็นให้ดีที่สุดเถิดผมหวังว่าพวกเราจะเป็นอะไรมาจากไหนไม่สำคัญนะสำคัญว่าเมื่อเราได้รับหน้าที่หรือพอใจกับหน้าที่อะไรแล้วทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะได้รับเสียงปรบมือขอบคุณชื่นชมยกย่องยอมรับว่าเรามีภาวะผู้นำที่ดีในงานด้านนั้นครับขอบคุณครับ